สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยางแานเมืองครับเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสอสุนัยและเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมพรุ่งนี้จะเป็นวันนัดชุมนุมใหญ่ในหลวงมากลับมาวันที่12 12อกลางคืนประมาณตีสา เสด็จกลับพอเช้าเตรียมตำรวจเตรียมการไปจับเพนกวินเลยครับวันที่13ล้อมหอพักแล้วก็จับวันที่14แล้วก็มีข่าวว่าจะส่งไปคุกที่วังทวีวัฒนาปานปูนกันใหญ่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ว่าตกลงเป็นคำสั่งโดยตรงจากเยอรมันหรือเปล่าแล้วสถานการณ์จะไปยังไงแต่ เริ่มต้นวันนี้อยากจะให้ปูพื้นฐานสักนิดหนึ่งครับปูพื้นฐานให้เห็นว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะยกระดับขึ้นพูดถึงเรื่องการปฏิรูปราชสำนักได้แล้วตามสถานการณ์นะไม่ใช่ผมเจตนาของผมนะแต่อ่านจากเหตุการณ์และโดยเฉพาะต้องมียุทธวิธีนะครับเพราะว่าต้องอาศัยส,สมคคีแนวร่วมด้วย ซึ่งก็ได้ทราบข่าวว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะชูสามประเด็นนะครับข้อเรียกร้องหลัก3าประเด็นซึ่งผมเห็นด้วยครับเราชูเรื่องนั้นเป็นหลักส่วนเรื่องปฏิรูปนั้นเป็นเรื่องที่เราจะได้พูดถึงกันในเรื่องของการปรับปรุงทางวัฒนธรรมครับแต่เรื่องต้นเนี่ยต้องเอาประยุทธ์ออกแล้ววันนี้สถานการณ์มันบอกแล้วว่าประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วครับ ดังนั้นวันที่16เมื่อเสนอ3ข้อหลักเนี่ยผมเชื่อว่าชนะแต่ไม่ใช่ชนะวันที่16นะฮนะนายประยุทธ์ยังจะดื้อรั้นอยู่อีกเดี๋ยวจะเราวิเคราะห์ในสถานการณ์แล้ววันนี้มีข่าวดีมาบอกครับคำว่าไม่ทนไม่ทนเนี่ยวันนี้กลายเป็นเอ่อแฮชทที่ว่าใครใครไม่ทนก็คือรักประชาธิปไตยนั่นแหละ วันนี้มีกลุ่มทหารแก่ไม่ทนแล้วครับผมพูดหลายครั้งครับว่าเมื่อสถานการณ์มันมาถึงเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยเขาจะขยับกันออกมาเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ท่านฟังหัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้นะครับผมได้เอาคลิปของเหตุการณ์จริงที่ในคืนวันที่14ที่โรงพักสอนอตลิงเอ้สอนอสาญราช มาเปิดให้ท่านดูใน f c e b o o k แล้วให้ท่านได้แสดงความเห็นกันเพื่อให้ท่านเห็นบรรยากาศร,าร่วมกันนะครับและวันนี้ตั้งหัวเรื่องไว้ว่านินทาเจ้าสนันเมืองแล้วเรื่องอะไรไล่จับเด็กเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงครับที่วันนี้คนที่นินทาเจ้าหนักที่สุดก็คือพวก คนชั้นสูงด้วยกันนี่แหละครับคนที่แสดงตัวว่าอวยเจ้าหนักๆเนี่ยพวกนี้แหละครับนินทาเจ้าแต่วันนี้เกิดความไม่เข้าใจก็คิดว่าฝ่ายนักเรียนนักศึกษาจะไปล้มเจ้าไม่ใช่นะครับและนี่คือจุดที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อจะปรับปรุงเสียเพื่อให้สถาบันกตริย์นี้อยู่ต่อไปแต่เป็นการอยู่ต่อไปอย่างมีเหตุผลถ้าอยู่กันแบบนี้เนี่ยมัน มันพังแน่นอนครับดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้อ,อจะดำเนินการอย่างไรผมเรียนท่านนิดหนึ่งนะครับในโลกนี้ไม่มีสถาบันกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกไม่ว่าประเทศไหนในโลกยอมลงจากบัลลังก์ง่ายๆครับไม่ว่าในยุคไหนและหลักฐานวันนี้ เรามีหลักฐานเมื่อ400กว่าปีนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อให้ท่านเห็นบทบาทที่เป็นจริงพระมหากษัตริย์ที่ไม่ยอมลงจากบัลลังก์เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดการประทะกันกับระหว่างกษัตริย์กับประชาชนในเวลานั้น,น,นๆอย่างฝรั่งเศสอย่างรัเสเซีย หรืออย่างจีนถ้าปะทะกันเมื่อไหร่กษัตริย์ไปครับผมบอกท่านเลยนะถ้าท่านบอกเอา้าคนที่รู้ประวัติศาสตร์บอกเอาแล้วที่อังกฤษน่ปะปะทะกันมา4 0่อ400ปีทำไมไม่ไปนั่นแหละครับเป็นลักษณะพิเศษเพราะว่าตอนที่400ปีเนี่ยกระบวนการทางความคิดของประชาชนที่จะจัดตั้งรัฐโดยไม่มีกษัตริย์ยังคิดไม่ออกมันมันมันยังนานมาก ณเวลานั้นแต่400ปีที่ได้ของอังกฤษจึงเกิดเงื่อนไขดีมีการปรับตัวครับแต่ก่อนจะปรับตัวก็สู้กันยกใหญ่เลยนะฮะสู้กันยกใหญ่แต่ว่าของพอหลุดมาอีก200ปีฝรั่งเศสไม่ปรับตัวครับปะทะกันจับประชาชนเล่นงานประชาชนจับอุ้มอย่างเงี้ยในที่สุดหายเหตุการณ์รุนแรง ต่อมาเกิดที่จีนอีกไม่ปรับตัวเกิดที่รัสเซียอีกไม่ปรับตัวประวัติศาสตร์อย่างนี้ไม่ต้องมาเถียงกันไปอ่านดูซื้อหนังสือภาษาไทยอ่านได้เยอะแยะหมดครับที่อังกฤษอยู่ได้แล้วเป็นบทเรียนนั่นก็คืออังกฤษก็เลยปรับตัวเป็นระยะระยะระยะจึงเป็นต้นแบบของสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ได้ในโลกสมัยใหม่ แต่ว่ามีช่วงเวลาปรับตัวมา400ปีดังนั้นเมื่อ400ปีนั้นจึงเกิดสงครามกลางเมืองที่คุณประยุทธ์บอกว่าไม่อยากให้เกิดให้เกิดคุณประยุทธ์รีบลาออกนะจะได้ไม่เกิดถ้าคุณประยุทธ์ยังอยู่แล้วยังรับใช้แล้วปรับกลไกตำรวจทหารไปจัดการนักนะศึกษาแน่นอนที่สุดครับนายประยุทธ์ ป่าก็อ้างจงรักภักดีแต่สิ่งที่จงรักภักดีมากที่สุดคือจงรักภักดีต่อตัวเองและครอบครัวและคุณหญิงที่อยู่ข้างหลังผู้หญิงนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับเวลาสามีจะหลุดไปนี่แกไม่ยอมหรอกครับดังนั้นแกจะหนุนหลังเต็มที่วันนี้นายประยุทธ์ก็ดื้อแล้วครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่านายประยุทธ์อวดอ้าว่าความจงรักภักดีแล้วจะยอมถอนตัวไปง่ายๆนะครับไม่มีทางดังนั้น ถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับเมื่อ400ปีเกิดสงครามแล้วจริงๆแต่วันนี้ประเทศไทยเราพยายามจะหลีกเลี่ยงตัวนี้แหละครับดังนั้นถ้าวันนี้เราทำความเข้าใจร่วมกันเสียนักเรียนนักศึกษาเขาก็ไม่ได้ล้มสถาบันเขาก็ประกาศชัดเจนแล้ววันนี้เขาจะกำหนดยุทธศาสตร์ในวันพรุ่งนี้วันที่16เนี่ยชูสมประเด็นหลักคือหนึ่งยา หยุดคุกคามนักเรียนนักศึกษาประชาชนอันนี้มันไม่ยอมหยุดสักทีครับไหนไปหยุดมันบอกมันไม่ได้สั่งแต่ไม่ไม่ได้สั่งได้ไงเดี๋ยวผมจะไล่รายละเอียดให้ท่านดูกันเลวกันสองร่างรัฐธรรมนูญใหม่สามยุบสภาเลือกตั้งสามข้อนี้ชนะแน่นอนสามัคคีแนวร่วมกันวันนี้ผมเห็นด้วยนะครับท,ที่ทราบข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะชูสามประเด็นแต่ไม่ได้ว่าเราละเลยเรื่องสิบข้ออังกฤษ ไปดูในวิกิพีเดียได้ครับปรากฏว่าเมื่อปีคศหนึ่งพถึง1,649ในช่วงของพระเจ้าชาวที่หนึ่งครับพระเจ้าชาญที่หนึ่งหน้าตาอย่างนี้ครับปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันกรรษัตริย์กับประชาชนอย่างรุนแรงเพราะตอนนั้นนี่อำนาจเต็มที่ครับจับตัดหัวใครก็ได้ หนักก็คือเก็บภาษีตามใจชอบครับเก็บภาษีตามใจชอบผมไปไวๆนะเก็บภาษีตามใจชอบจนกระทั่งชาวบ้านไม่ไหวแต่ชาวบ้านก็ไม่กล้าสู้ครับก็หนุนขุนนางขึ้นเหมือนวันนี้ที่ประชาชนหนุนนักศึกษานักเรียนศึกษาขึ้นแล้วพวกขา้าราชการต่างๆก็หนุนหลัง,อา,งอาจารย์ก็บอกเอาเลยเอาอาจารย์ก็บอกจะเป็นประกันตัวให้นะเพราะทุกคนเห็นปัญหาโดยเฉพาะในแผ่นดินใหม่นี้ หนักหนาสาหัสมากพระเจ้าชาวเก็บภาษีหนักขึ้นประชาชนก็รับไม่ไหวก็เลยดันขุนานางขุนานางที่เสียประโยชน์ด้วยเพราะถูกเก็บภาษีด้วยเหมือนกันครับในที่สุดก็ไปเอาหนังสือเนี่ยจะไปให้กษัตริย์เซ็นเขามีรูปให้ด้วยนะครับปรากฏว่าจะเอาเอาไปให้กษัตริย์เซ็นกษัตริย์ก็ไม่ยอมเซ็นสิครับ กษัตริย์ไม่ยอมเสก็เกิดรบกันเป็นสงครามกลางเมืองกันสองรอบเมื่อ400ปีที่แล้วแล้วกษัตริย์แพ้จึงเป็นที่มาของตำนานของโอลิเวอร์คอมเวลที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าแมกนาคาตาก็คือเขาเรียกว่า สัญญาใหญ่หรือใน,นึ่งบางทีก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของมนุษย์ครับแต่จริงๆแล้วคือข้อตกลงที่กษัตริย์จะเก็บภาษีได้เท่าไหร่ตามข้อตกลงนี้ก็คือการปฏิรูปนั่นเองแต่กษัตริย์ไม่ยอมครับก็เลยต้องลบกันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็แพ้กษัตริย์แพ้แล้วยังลบกันตอบเสียชีวิตครับลูกหลานกษัตริย์ขึ้นมาใหม่เป็นชาวที่หนึ่ง สียชีวิตไปแล้วมีมีการเซ็นสัญญายอมให้ครับนี่ครับรูปการเซ็นสัญญาภาพอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเราควรจะรับบทเรียนเรื่องนี้เสียแล้วก็หาทางปรนีประนอมกันในโลกสมัยใหม่พระมหากษัตริย์จะอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยครับแล้วข้อมูลตรงนี้แะครับอาจารย์ ธงชัยวณิจกุลครับอาจารย์ธงชัยคนนี้นะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยวิสคอ์ซินสหรัฐอเมริกาถ้าใครไม่รู้จักท่านอาจจะเอ๊ะงงทำไมคนไทยไปอ้างคนไทยที่ไปที่นี่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วไม่มาไม่อ้างคนไทยอ,อาจารย์ในประเทศอาจารย์ในประเทศบางทีพูดไม่ค่อยได้เต็มปากครับอาจารย์ธงชัยคือผู้นำนักศึกษา ในเหตุการณ์6ตุลาคม2519แล้วได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงติดคุกรุ่นเดียวกันหมดของเลขาศูนย์ก็อาจาจรยอ์อาจารย์สมศักดิ์จีมจิรสกุลแต่อาจารย์ทรงชัยนี่ก็ไปเป็นอาจารย์หลังจากได้รับปล่อยตัวมานิรโทษกรรมสมัยผลเอกเอกียงศักดิ์ท่านก็มาเรียนที่อเมริกาแล้วก็อยู่ที่นี่เลยครับอยู่ที่นี่เลย ได้เป็นเข้าใจว่าได้เป็นอเมริกันซิตี้เซนแล้วก็ทำวิจัยถึงขนาดได้รับการยอมรับมากนะครับไปบรรยายท่านก็ยังยึดถืออุดมการประชาธิปไตยเหนียวแน่นสิ่งที่องค์ความรู้ของท่านท่านก็ไปบรรยายท่านบอกว่าเมืองไทยเนี่ยครับมีภาวะการที่เรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกนะครับที่หน้าไหว้หลังหลอกก็คือ คนไทยวันนี้นินทาเจ้ากันทั้งประเทศครับนี่คือที่มาของสิ่งที่ผมตั้งเป็นหัวเรื่องกับท่านไว้วันนี้นะครับว่าเออนินทาเจ้าสนั่นเมืองแล้วเรื่องอะไรมาไล่จับเด็กครับวันนี้อาจารย์ธงชัยสรุปประเด็นได้ดีมากคือ เด็กได้หยิบยกเรื่องที่พูดกันในที่ลับให้ขึ้นมาพูดในที่แจ้งเสียไม่ต้องไปนินทากันแล้วจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ภาษีที่ในประยุทธ์โหนเจ้าก,ก็เลยยอมยกภาษีให้กลับในหลวงไปใช้โอ้โหค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับบินไปบินมาแล้วก็อยู่ที่เยอรมันตั้งออฟฟิศอยู่ที่นั่นเลยครับอย่างเนี้ยตามข้อมูลนะฮะ แล้วก็มีพระชายาต้งยีสิบพระองค์อย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายเท่าไรมีพระราชวังอยู่ที่มิวนิกแล้วยังไปเช่าโรงแรมอยู่อีกอีกแห่งหนึงอีกทั้งหมดนี่คือจ่ายโดยภาษีแต่ว่าฝ่ายที่ค้านก็อ้างไม่เป็นไรครับท่านเขอ้างไปอาจารย์ธงชัยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมีมานานแล้วนี่ครับ พงชัยวณิจกุลชาติแบบหน้าไหว้หลังหลอกไม่ใช่อนาคตที่เยาวชนต้องการเห็นนะท่านบอกว่าชาติแบบหน้าไหว้หลังหลอกไม่ใช่สิ่งที่เยาวชนเขาต้องการเขาตรงไปตรงมาและโลกสมัยใหม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าคนในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าเจนเซ็เจนวเนี่ยเขาต้องการไอเจนเอ็กเนี่ยนะ เขาต้องการสิ่งตรงไปตรงมาแล้วการการที่นินทาเจ้าเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่พึ่งมาเป็นกัน3มปีหปีนะถ้าใครยอมรับความเป็นจริงเนี่ยครับเรานินทากันมานาน20สบกว่าปีแล้วในหลวงจะทราบหรือเปล่าไม่ทราบเพราะไม่มีใครกล้าเพชรทุน ผมยกตัวอย่างบางรูปประธรรมก็แล้วกันคำว่าเสียโอเสียโอเนี่ยมีมานานแล้วนะครับขอประธานอนุญ,ญาตนะครับเป็นคำที่ใช้เรียกพระบรมโอรสาธิราชวันที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารวันที่พระองค์เป็นมกุฎราชกุมารพระองค์ก็มีพระชายาเป็นแต่งงานกับหม่อมสมเสร็จแล้วก็ยายาแล้วก็ ไปมีดารานหนังยุวธิดานะครับมีลูกกันวันนี้ผมถามหน่อยเธอเรื่องของการหย่าของยุวธิดาและพระโอรสมีทั้งหมด4พระองค์กับพระองค์หญิงหนึ่งองค์เนี่ยรับพระองค์หญิงมาองค์เดียวเนี่ยอีก4ี่พระองค์ไม่รับมาตกละกรรมลำบากอยู่อเมริกาอาจจะไม่ได้ลำบากมากนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับถามว่าเพราะอะไรไม่มีใครตอบได้ครับพระเทพก็ตอบไม่ได้ ไม่มีใครตอบได้พวกสลิมก็ตอบไม่ได้ดังนั้นเรื่องนินทายอย่างนี้มีมานานแล้วแต่ว่าทุกคนก็อดทนในแผ่นดินเก่าก็อดทนยังมีในหลวงอยู่ในหลวงรัชกาลที่เก้าอยู่งมีพระชนชีพอยู่ก็ยังอดทนแต่พอมาถึงรัชกาลใหม่ทุกคนก็หวังว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินจะได้สร้างความปองดองผมถึงบอกว่าถ้าพระอ,องค์ได้ดําเนินการเพื่อสร้างความปองดองในประเทศนะครับพระบารมีของอท่านมากล้นก็จะไปถ่วงดุลกับสิ่งข่าวต่างๆอย่างนี้ได้แต่วันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยครับขอประทานโทษผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ดีนะแต่ช่วยสมรวจสังคมสิครับ วันนี้พวกสลิมที่ออกมาเชียร์เชียร์เชียร์สถาบันกษัตริย์เนี่ยพูดถึงความดีในหลวงรัชกาลที่สิบให้เราฟังไหมหมอวรงลงเอามาจจรานัยไหมยญ่เสรีวงมนทานเนี่ยที่อ้างว่าโอ้โหจงรักภักดีเหลือเกินเนี่ยช่วยเชียร์เอาความดีผมไม่ได้ยินคำการเอาความดีของในหลวงรัชกาลที่สิบมาอธิบายเลยอ้าวอันนี้พูดตรงๆนะ ช่วยหน่อยครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องอย่างนี้มันตําหูตําตากันหมดผมไม่มิได้ขอประทานโทษไม่ได้าลาลาบระลวงนะครับวันนี้ถ้าท่านลองลองเข้า Google นะฮะผมบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติการสื่อสารแล้วโลกมันพัฒนาไปแล้วถ้าเราเรา ไม่พัฒนาไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ปรับตัวไปกับสิ่งเหล่านี้นี่พังหมดนะครับเพราะอะไรครับสมัยรัชกาลที่เก้านั้นเนี่ยเทคโนโลยีทางการสื่อสารไม่ได้ก้าวได้อย่างนี้แต่พอมาขึ้นรัชกาลที่สิบีีโลกเปลี่ยนไปมากจริงๆครับเรื่องการสื่อสารข่าวสารต่างๆปิดบังกันยากท่านเข้า Google สิครับพิมพ์คำว่าขอประทานโทษนะครับ พิมพขากาเสียโอเข้าไปครับโอ้โหพลึดเลยครับมามาเลยครับใครคือเสียโอไม่ต้องถามเลยแล้วถ้าจะอีกสักนิดหนึ่งนะฮะพิมพ์ภาษาไทยเสียโอล้วเว้นวักบอกว่าพิมพ์ว่าสะน้ำพิมพ์ว่าสะน้ำด้วยนะครับเสียโอวักสะน้ำภาพมาพึบเลยครับ แล้วภาพในนั้นไม่ใช่เมคครับมันเกิดขึ้นจริงระบบการสื่อสารมันเลกขอดหมดเลยครับขออนุญาตนะฮะผมไม่เอามาโชว์ฮะเพราะหลายๆภาพเนี่ยมันดูจะไม่เหมาะไม่ควรที่ผมบอกกับท่านนะครับผมยังอยากจะทําความเข้าใจร่วมกันทั้งคนรักเจ้าเกลียดเจ้าแล้วแต่นะครับแต่ขอให้ท่านเนี่ยเรามาร่วมกันร่วมกันปฏิรูป วันนี้ลูกหลานเขาเดินหน้าแล้วนะครับอาจารย์ธงชัยก็บอกว่าการนินทาอย่างนี้มันมีมายาวนานแล้วดังนั้นวันนี้นักศึกนักเรียนนักศึกษาเขาก็อดรนทนไม่ไหวเขาต้องการเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในที่แจ้งเสียพูดกันเสียไม่ต้องไปนินทาท่านแล้วก็หาทางปฏิรูปปฏิรูปเรื่องกฎหมายมันก็จะเกิดการควบคุมกันไปในตัวเองครับจะไม่เกิดการใช้พระราชะอำนาจแบบ แบบอันลิมิตอย่างทุกวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะที่ผมพูดกับท่านไปแล้วในคลิป10ข้อที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันวันพฤหัสที่ผมพูดกับท่านไปแล้วนะครับผมให้ดูท่านดูรูปที่มันลงที่ลงข่าวในนังซื้อพินที่คนส่วนใหญ่เห็นเกือบหมดเรื่องเรื่องลิมสระน้ำนี่ผมไม่ต้องเอามาโชว์นะครับท่านเห็นกันเกือบหมดทั้งประเทศอยู่แล้วเมื่อสิบกว่าปีเนี่ย แต่ว่าในระยะเวลา3ปี5ปีเนี่ยภาพอย่างนี้เถียงไม่ได้นะครับผมให้ดูนะครับเนี่ยภาพหม่อมศรีรัฐถูกทรมานต้องอยู่ในวังที่ราชบุรีโกนหัวร้องไห้ใครก็รู้ว่าพ่อแม่ศรีรัตก็ถูกจับพี่น้องก็ถูกจับแล้วมันเรื่องอะไร มันเป็นความผิดอะไรเป็นเถาอย่างนั้นน่ะแต่พูดไม่ออกดังนั้นก็ซุบซิบกันหมดอ้าวคุณวันลงครับช่วยมาแก้หน่อยสิครับข่าวนี้จริงไหมครับนี่คือรูปห้องน้ำครับพระราชวังดีๆไม่ได้ใช้ครับถูกทุบทุบพังหมดมาทำห้องน้ำให้ดูนั่งยองๆอ,อย่างนี้แล้วนี่คือด้านนอกของห้องน้ำที่อยู่ในบริเวณ พระราชวังที่ลาดบุรีนะครับผมไม่ได้เอามาประจานแต่ผมกำลังจะบอกว่าข้อเท็จจริงอย่างนี้เนี่ยมีใครไหมที่จะมาบอกว่าไม่จริงอ่ะช่วยอธิบายหน่อยนี่ลงหนังสือพิมพ์เยอรมันนะแล้วรูปห้องน้ำนี้เนี่ยมีข้อความด้วยนะครับเขียนว,ยว่ากูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงไปว่าอะไรฮนะนี่ครับ,ให,รบให้ดูอีกทีนะครับให้ดูอีกทีนะฮะ กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงเนี่ยเห็นไหมเห็นข้อความนะอ้าวดูต่อนะครับนี่คือบริเวณสนามในพระราชวังที่ลาดบุรีครับถูกขุดพังหมดนี่ข่าวมาสักปีแล้วนะสองปีนะอย่างเงี้ยครับไปไวๆนะฮะนี่คือภาพที่ถ่ายตอนนี้เป็นคุณหญิงนะนะฮะคุณหญิงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ ห้อมล้อมอยู่เนี่ยครับภาพนี้มันปรากฏมาได้ยังไงล่ะครับเสรีงวงวนทาหมอวรงช่วยอธิบายหน่อยว่าคุณไม่รู้เรื่องนี้เลยหรือรู้แล้วเป็นภาพที่เท็จที่นายสุนัยเอามาโชว์ช่วยอธิบายสิอย่างเนี้ครับนี่อันนี้อันนี้ขอประทานโทษนะนี่เป็นภาพหนังสือพิมพ์ต่างประเทศครับลงรูปใครก็ไม่รู้ละดูกันก็นแล้วกันริมสระน้าอีกอีกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะมีสองเวอร์ชั่นนะ สระน้ำเวอร์ชันเมืองไทยกับสระน้ำเวอร์ชันเมืองนอกนะแล้วก็มีการใส่ชุดครอปท็อปนี่เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วนี่ครับท่านดูเองนะครับผมไปไวๆไ,ไม่ได้มีเจตนายอย่างอื่นแต่ต้องการให้เห็นภาพทรงจัก,กรยานแบบนี้เราก็เห็นกันทั่วประเทศหมดนะครับ พระองค์ท่านอยู่ต่างประเทศจะด้วยเหตุผลอะไรไม่มีใครทราบทั้งนั้นภาพที่พระองค์ทรงเครื่องทรงที่หลายคนประหลาดมีบางคนก็บอกว่าผมก็ผมก็เห็นด้วยนะครับก็เป็นรถนิยมส่วนพระองค์แต่พอมาโยงกับสิ่งที่พระองค์ดำรงพระอิสริยยศและ ินเงินภาษีจากประชาชนแล้วใช้ภาษีเยอะซะด้วยโดยเฉพาะในรัฐบาลในประยุทธ์เนี่ยให้เต็มที่เลยจนกระทั่งชาวบ้านอดก็ไม่ก็ไม่ไม่ยั้งมืออย่างเงี้ยขนาดที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับอย่างภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเรื่องคุกที่พุทธมนตรหรือวังทวีวัฒนาอาจารย์สมศักดิ์ก็นำมาเสนอ เห็นไหมครับอย่างนี้จะว่าอย่างไงครับอย่างนี้จะว่าอย่างไงนี่อาจารย์มสมศักดิ์ก็ามาเสนอนะครับภาพที่กำลังจะขึ้นรถภาพนี้ก็หลายคนก็เห็นผมถึงบอกว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีกระบวนการการสื่อสารแล้วดังนั้นปิดข่าวเรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับ มีอย่างเดียวเท่านั้นเองท่านต้องปรับตัวเข้ากับระบบมีการปฏิรูปในในเรื่องงบประมาณเสียเรื่องกฎหมายเสียเรื่องต่างๆ1 2 3.45ที่มีการเสนอเนี่ยแต่รายละเอียดนี่ผมว่าค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เรากำลังมาพูดว่าเมื่อน,นินทาเจ้ากันทั้งเมืองเนี่ยตำรวจก็รู้ทหารก็รู้ร,รู้กันหมดทุกคนข้าราชการก็รู้ แล้วมาไล่จับเด็กแล้วจะแล้วจะเอาเพนกวินไปอยู่ในคุกวังทวีวัฒนาอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันใจหายนะครับผมก็อยากจะเรียกร้องให้พ่อแม่ลูกเด็กนักเรียนนักศึกษานี่ครับเห็นในเจตนาดีของลูกหลานเราเอาเถอะเดี๋ยวจะมาหาว่าไม่ใช่ลูกผมผมเลยไม่ได้ห้ามคือวันนี้เด็กเขาเดินหน้าแล้วแล้ววันนี้ผมว่า มีทางเดียวคือทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมาร่วมกันพ่อแม่เด็กเนี่ยตั้งเป็นกลุ่มจะกลุ่มพ่อแม่เยาวชนปลดแอกเนี่ยคอยปอกป้องว่าขอให้สู้กันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อาวุธมาเข็นฆ่ากันนะครับหรือว่าประยุทธ์ไม่รักลูกลูกสาวตัวเองเลยเออถ้าคุณทำอะไรเด็กนี่ผมบอกเลยนะ ลูกสาวของคุณประยุทธ์ก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้นะอ้าวเรื่องจริงนะดังนั้นคุณประยุทธ์พยายามจะหลีกเลี่ยงหรือจะหรือไม่หลีกเลี่ยงเพื่อจะรักษาอำนาจของตัวอยู่ต่อไปผมว่าวันนี้คุณประยุทธ์ลาออกซะแล้วก็เปิดทางให้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องมาต้องสู้สองทาง จะให้ประยุทธ์ออกประยุทธ์ก็จะสู้ด้วยครับก็จะไม่ยอมก็จะสร้างสถานการณ์เพื่อที่ให้ตัวอยู่ได้อันนี้ยิ่งอันตรายใหญ่แล้วอาจารย์สมศักดิ์ยังพูดถึงเรื่องหลักฐานนะครับเเรื่องมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรชบูนอินทราชัยที่มีการโอนเข้าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ข้อเท็จจริงนี้ก็เช่นเดียวกันการใช้พระราชอำนาจเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นอยู่ในสํานักงานการดูแลของสำนักงานนี่เป็นส่วนพระองค์เรื่องนี้ก็พูดกันในในที่รับหมดครับผมถึงบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแม้กระทั่งรูปนี้ครับดูสิฟูฟูตายยังต้องจัดงานศพอย่างดีอ่ะ ตกลงคนกับหมานี่มันมันมีค่าต่างกันนหะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้ให้ท่านเห็นนะครับและที่สำคัญวันนี้งบประมาณแผ่นดินอาจารย์สมศักดิ์ได้โพสต์ข้อความว่ารายการจัดซื้อจัดจ้างดูอันนี้หน่อยครับผมไม่รู้นะครับและผมก็ไม่ทราบจริงๆว่า ข้อมูลที่บอกว่ามีทหารหญิงหน่วย s อ s เที่เรียนแบบหน่วย SAS ที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นพระชายาของท่านหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ด้วยความสัตย์จริงและผมก็ไม่ได้เชื่อเพราะมันไม่มีหลักฐานแต่ขณะนี้มีงบปรับปรุงพระราชวังอาจารย์สมศักดิ์เจียมครับ บอกว่ารายการจัดซื้อจัดจ้างพระีินั่งอัมพรสถานมีรายการห้องนอนทหารหญิงที่สังกัดหน่วย SAS ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามแบบอังกฤษนายแอนดูแมกเกอร์อ้างว่าหน่วยนี้จัดเป็นฮาเร็มของของท่านแต่ว่าอาจารย์สมศักดิ์กยังวงเล็บบอกว่ายังไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนเอออันนี้ผมว่าดีนะอาจารย์สมศักดิ์ก็ พูดต,งตรงๆเหมือนผมเนี่ยครับเพียงแต่ว่ามีการตั้งนามสกุลให้ทหารหญิงสาวสาวเหล่านี้หน่วย SAS ก็คล้ายๆกับราชินีเนี่ยครับเป็นทหารหญิงแล้วติดตามพระองค์ตลอดเนี่ยให้นามสกุลเดียวกันชื่อสิริวชิรพักนามสกุลนี้ทุกคนเหมือนกันหมดนามสกุลนี้จนกระทั่งเกิดเล่าลือว่านี่คือพระสนม ยี่สิบกว่าพระองค์แล้วก็เด็กเล็กรู้หมดก็ไปเขียนป้ายเป็นสัญลักษณ์และตำรวจก็จะไล่จับโอ้โหผมว่ามันจะไหวเหรอครับในเมื่อคนเขาก็รู้หมดแล้วเขาก็เห็นแล้วว่าอะไรฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดคุณจะบอกอา้าวกฎหมายเป็นกฎหมายก็กฎหมายมันทำให้เกิดความเสื่อมเสียกันอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ครับ อาจารย์สมศักดิ์เอาภาพนี้มาเปิดนะครับแล้วเอาประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2 5 6 1ครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์นามาเสนอเอาหลักฐานมาโชว์แล้วมีปลักฐานว่ามีการจัดสร้างจริงมีการจัดประมูลจริง ส่วนจะประมูลกันเออ,เอ,อแล้วก็มีรายละเอียดแนบท้ายนะครับมีงานปรับปรุงสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในห้องนอนนายทหารหญิงห้อง SAS ด้วยนะชั้นสองอาคารบอกรหน่วยราชการในพระองค์อาคารหนึ่งพระที่นั่งอำพรสถานมีมูลค่าเฉพาะส่วนของห้องหญิงของห้องผู้หญิงเนี่ยนะครับ 43ล้าน3แสนบาทนี่ครับอาจจะตัวเล็กหน่อยนะครับท่านไปดูเอาก็แล้วกันวันนี้เราอาจจะไม่รู้ไม่มีหลักฐานหรอกครับว่าทหารหญิงเหล่านี้เนี่ยเป็นพระสงมท่านหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่ก็คือ การก่อสร้างดูแลคนพวกนี้ทั้งหมดใช้ภาษีของประชาชนครับและภาษีนี้ทำไมถึงยืนยันภาษีของประชาชนอ้าวก่อนหนังสือนี้ลงนามโดยนายพิษณุมูลกวัฒผู้อำนวยการสํานักก่อสร้างและปร,ะปรับปรุงหมู่พักที่นั่งอําเภอสถานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อวันที่18 กันยายนลงนามเมื่อสิบกันยายนสองห้าหกหนึ่งหลักฐานมันออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าราชก,การทำก็คือใช้งบจากภาษีประชาชนนะสิท่านเห็นหรือ,อยังครับผมเปรียบเทียบกับอังกฤษแบบเดียวกันเก็บภาษีจากประชาชนเยอะแยะจะเก็บอะไรก็ได้เพราะมีอำนาจพระเจ้าชาวที่หนึ่งเมื่อคศพันหอยสี่นั่นแหละครับเสร็จแล้ว ก็ไปใช้ส่วนตัวสบายคนว่ารับไม่ไหวก็ทำหนังสือไปให้ท่านเซ็นพอเห็นหนังสือปั๊บท่านสั่งฆ่าเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยหนีกันเลยเกิดสงครามขึ้นเอกสารฉบับนั้นเรียกว่าแมกนาคาตาแล้ววันนี้เขาก็ถือว่าเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญของมนุษยชาติฉบับแรกของโลกครับเข้าใจนะฮะโอเค ดังนั้นอันนี้มาเตือนสติให้เห็นประวัติศาสตร์นิดหน่อยแล้วท่านจะได้เข้าใจว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่น่าจะไปเกิดอย่างนั้นเราหาวิธีกันดีกว่านะครับหาวิธีที่จะทําการปรับปรุงซะเรื่องนี้แล้วพระมหากษัตริย์ก็อยู่ได้ครับแต่ว่าแน่นอนนะไปทูลบอกท่านช่วยปฏิรูปสิใครเข้าไปเสนอก็ตายก่ยกอนนะเหมือนกษัตริย์อังกฤษดังนั้นเรื่องอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่ เราต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจว่ามันได้จังหวะเวลาแล้วครับสถานการณ์อุณหภูมิแล้วก็สถานการณ์ของโลกมันมันมันอยู่เปิดเงื่อนไขแล้วเรามาช่วยกันเถอะครับเนาะทั้งพ่อแม่เด็กเด็กทั้งหลายเนี่ยครับตั้งกลุ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะมาเปิดให้ท่านเห็นครับว่าสถานการณ์มันหลุดไปอีกครับวันนี้ วันนี้มีข่าวออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องของเพนกวินนะครับที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยมีการจะเอาตัวเพนกวินไปอยู่ในคุกวังทวีวัฒนาครับเพนกวินเขาก็เขียนหนังสือมาเองนะนี่ผมไม่ได้อ้างเองแต่แหล่งข่าวเนี่ยมันหลายหลายทาง ข้อมูลตรงกันดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าผมจะพูดสถานการณ์นี้จากความเป็นจริงจากข่าวหนึ่งเอามาจากข่าวอย่างที่สองจะเอามาจากข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับนะครับข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รับอีกทางหนึ่งดูจาก ดูจากข่าวหนังสือพิมพ์ดูจากเหตุการณ์จริงดังนั้นถ้าใครได้ดูเ c e b o o k ของสุดัยแฟนเพจผมได้หยิบเ c e b o o k ของมิตรสหายเนี่ยที่เขาไปถ่ายเหตุการณ์ที่โรงพักสอนอสำราญราชในคืนวันที่14มันเกิดโกลาหลนจนผิดปกติครับแล้วคุณเพนกวิน ก็ยืนยันเองนะครับยอมโดยเขียนเป็นบันทึกนะครับเอาละผมเอาแค่บันทึกของเพนกวินมาอ่านให้ท่านดูก่อนก็นแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นเป็นบันทึกของเพนกวินนะครับใน facebook ของเขานี่ครับผมให้ท่านดูแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าสถานการณ์อื่นๆและพูดถึงเรื่องการตั้งกลุ่มของ นายทหารจะไม่ทนแล้วครับกลุ่มนายทหารจะไม่ทนเกิดขึ้นแล้วจริงนะครับคุณเพ็กุินเขียนบันทึกด้วยลายมือตัวเองในวันที่14นะครับเ,เดือนสิงหาคมที่สอนอสำราญราชบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะเอาตัวผมไปไว้ที่สอนอตะลิงชั้นแต่ขอยืนยันว่าจะไม่ไปเพราะถ้าผม ไม่ยอมรับอำนาจที่จะเอาตัวผมมาที่นี่ก็ไม่รู้จะยอมรับอำนาจที่จะพาไปตะหลิ่งชันทำไมผมจะยืนหยัดอยู่ที่นี่ฝากถึงตำรวจและนายของพวกคุณไม่ว่าคุณจะหวานล้อมประการใดผมไม่ไปผมไม่ยอมหลักฐานมันเขียนอย่างนั้นตะหลิ่งชันกับวังทวีวัฒนานี้ไม่ไกลกันนะครับนิดเดียว แล้ววันนี้คุกวังทวีวัฒนาเนี่ยกลายเป็นความหวาดกลัวจากเรื่องข่าวต่างๆโดยเฉพาะหมอหยองคนที่เสียชีวิตในคุกวังทวีวัฒนาตรงนี้ครับที่ผมให้ท่านได้เห็นความโกลาหลในสอนอสำราญราชไม่ใช่เป็นความโกลาหลที่เกิดจากประชาชน แต่เป็นความโกลาหลนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่เอากันง่ายๆครับผมให้ท่านดูภาพนี้เป็นไปได้หรือครับผมถามหน่อยคุณโบนัทฐาเนี่ยเขาเห็นว่าการกระทำอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเขาเป็นประชาชนเขาจะไปแจ้งความที่สอสอสำรานราชสิทธทิแจ้งความมีไหมครับมีครับจะแจ้งความว่าตำรวจกระทำ ไม่ชอบต่อหน้าที่ส่วนจะเป็นอย่างไรไม่ไปไรลครับอีกนานครักว่าศาลจะตัดสินตำรวจจะสั่งฟ้องหรือเปล่าสั่งฟ้องแล้วส่งให้อายการอายการจะส่งฟ้องหรือไม่ก็ยังไม่รู้ส่งฟ้องแล้วศาลจะตัดสินยังไงก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหอีกยาวยังไงก็ตำรวจไม่เดือดร้อนผมบอกได้เลย ผมเป็นทนายความนี่รู้เลยครับการแจ้งความว่าดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นี่นะสารก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันกินเงินเดือนภาษีจากประชาชนเป็นข้าราชการเหมือนกันดังนั้นสารก็มักจะตัดสินเอออ,อหอบกให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นด้านหลักอยู่แล้วไม่ต้องเรื่องการเมืองหรอกครับเรื่องธรรมดาก็เถอะนี่ยิ่งเป็นเรื่องการเมืองด้วยแล้วก็ไม่มีทางเลยครับปรากฏว่าตํารวจทํำยังไงรู้ไหมครับปิดประตูครับ ปิดประตูไม่รับแจ้งความนอกจากไม่รับแจ้งความแล้วไม่ให้เข้ามาด้วยไอ้ถ้าบอกไอ้เขากลัวมั้งมอ็อบจะบุกเข้าไปภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพคนไม่กี่คนยืนอยู่ตรงประตูเปิดให้เข้ามาแล้วผมไม่เชื่อว่าจะมีใครบุกเข้าไปครับไม่มีแน่นอนแล้วที่สำคัญตรงประตูนั้นมีสสยืนอยู่ด้วยสองคนครับ คุณวิโรธสสอ,อนาคตใหม่และคุณเจี๊ยบสสนคนปรปฐมของอนาคตใหม่เหมือนกันแล้วดูในคลิปเขาก็บอกว่าขอให้เขาเข้าไปเธอทำไมไม่เปิดโรงพักล่ะเกิดเหตุฉุกเฉินนี่แล้วจะแจ้งความกันยังไงนี่ครับภาพดูนี่คือภาพที่คุณโบนะครับ ยืนร้องอ้อนวอนขอให้เปิดประตูจะเข้าไปแจ้งความจนแล้วจนรอดก็ไม่ให้แจ้งความอีกคนที่ยืนอยู่ข้างคือสอสอวิโรจนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับผมผมเก็บมาให้ดูสองภาพเนาะเรามาตั้งคำถามว่าหนึ่งผู้กำกับที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ย ผู้แทนรัษดรเน,นี่ยเขาไปยืนตรงนั้นด้วยเขาขอประจักษ์พยานเห็นเลยว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่นะผิดปกตินะถ้าไม่ได้รับอำนาจหนุนหลังมาพิเศษเนี่ยตำรวจจะกล้าไหม่ะผมเป็นผู้แทนรู้นะตำรวจนี่ถ้าเจอผู้แทนแล้วก็เขาไปพูดในสภาได้เดี๋ยวถูกย้ายนะผู้กำกับอะแต่กรณีนี้ผู้กำกับรู้ว่า กูไม่ถูกย้ายแน่เพราะอำนาจนายกสั่งกูมาแล้วแล้วนายกประยุทธ์บอกว่าเออผมไม่ได้สั่งให้จับใครนะถ้าเราเชื่อวันนี้มีคนโยงไปอีกว่าสงสัยประยุทธ์สั่งแต่ถ้าประยุทธ์ไม่สั่งสงสัยสูงกว่าประยุทธ์สั่งแน่วันนี้มันเริ่มมีข้อเท็จจริงมาเชื่อมโยงกันท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับ แล้วสถานการณ์อันนี้เป็นข่าวนะครับผมไม่ได้พูดเองเห็นภาพและไม่พูดเองผมชอบเอาหลักฐานมาโชว์นี่เป็นข่าวคุณโบนะัทาบุกสอนอเอาผิดตำรวจตั้งข้อหาเพนกวินโดยไม่ชอบแต่ไม่ยอมรับแจ้งความครับนี่เป็นข่าวเอานะฮะแล้ววันนี้ประเด็นที่เราสงสัยกันว่าตกลงมีมีคำสั่งไหมมีคำสั่งลับไหม มีคำพูดกันตรงๆ,รงๆมีคำสั่งจากวังลงมาไหมให้จัดการอา้าวถ้ามีแล้วทำไมไปถึงศารสาร,สารยอมให้ประกันตัวตรงนี้ครับเราอธิบายโดยในสถานการณ์คืนวันที่14ต่อถึงวันที่15ถ้าเราวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้ได้ชัดนะครับเราจะรู้ว่าจะเกิดรัฐประหารไหม มาดูนะครับเรามาดูภาพนี้วันนี้ตำรวจเตรียมการจับล่มเลยครับเตรียมการจับลืมเลยเอ๊ะถ้าไม่มีคำสั่งมันจะจับกันยีน้อะสารออกหมายเรียกทนายอานนท์ไม้กับกับไม้ระยองไปไต่สวนความผิดเงื่อนไขประกันตัว หรือไม่วันที่สามกันยาเรียกต่อแล้วครับ Penguin, เพนกวินพอได้รับประกันตัวออกมาแล้วก็ถูกเรียกอีกครับถูกเรียกอีกจะต้องเจอคดีอื่นอีกครับตรงนี้ผมอาจจะให้ท่านดูตรงนี้นะครับว่าสถานการณ์วันนี้มันเป็นเรื่องแปลกที่ พอประกันตัวเพนกวินมาก็มีข่าวบอกว่าเพนกวินโดนอีกข้อหาละเมิดอ,อำนาจศาลนัดไต่สวน11กันยาอีกเหมือนกันเห็นไหมออกมาแล้วก็เตยนจับอีกปรากฏว่าพอออกมาแล้ววันนี้ผู้บัญจาการตำรวจนครบาลผมกล่าวหาว่าท่านมีผลประโยชน์กับบอน เฮยตี้เนี่ยนะที่ยิงกันตายนั่นหละวันนี้ไม่ถูกยังไม่ถูกย้ายครับดังนั้นถ้าผู้บัญชาการตำรวจน,นครบาลคนนี้ไม่ถูกย้ายแล้วทําสิ่งตามข่าวนี้สนแสดงว่ามีสายตรงถึงกันแน่นอนแล้วอันนี้วิเคราะห์ก่อนนะเอาจากข่าวก่อนที่วิเคราะห์เดี๋ยวข้อมูลภายในเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังอีกนี่ครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มีชื่อย่อว่านอหนึ่งนะฮะนอหนึ่งนครบาลหนึ่ง ตัวย่อ,ขอเขาเรียกวิทยุนอหนึ่งบอกว่าเผยเตรียมจับแกนนำพูดชุมนุมอีกเยอะยันตำรวจมีพยานหลักฐานทำตามขั้นตอนผมบอกว่าไอ้หมอน,นี่นี่หากินกับบ่อนแสดงว่าถ้ามันยังไม่ถูกย้ายอีกแล้วยังเติบโตขึ้นไปอีกแล้วประกาศจะจับปูพมเลยนี่ไอ้นี่สายตรงแน่ๆเลยววตำรวจนี่ ผมบอกว่าสถานการณ์ข่าวอย่างนี้มันบอกว่าน่าจะโยงถึงวังครับอ้าทยงถึงวังทำไมสารให้ประกันอ่ะฟังผมนิดหนึ่งอ่ะคือคำว่าโยงถึงวังเนี่ยอาจจะหมายไม่ใช่หมายถึงโยงถึงเบื้องบนโดยตรงนะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดเครือข่ายอยู่ตรงนั้น แล้วเรารู้ว่าตำรวจเนี่ยมีการ Organization จัดระบบเนี่ยขึ้นตรงแล้วครับถ้าเราดูความเป็นจริงนายตำรวจเนี่ยสายตรงตรงมานานแล้วสารล่ะต้องยอมรับความเป็นจริงครับสายอ้อมเป็นสายตรงจากแผ่นดินเก่าผมไม่ได้หวังว่าสารนั้น จะเอากับประชาธิปไตยเพราะศาลได้สร้างประวัติตีความมาตราหนึ่งหนึ่งสองอะไรก็ผิดทั้งนั้นครับพูดถึงพระนเรศวรก็ผิดดังนั้นวันนี้ศาลเนี่ยมีสายสัมพันธ์กับระบบอำนาจในแผ่นดินเก่าลึกซึ้งเหลือเกินแล้วอายุก็ส่วนใหญ่ก็60-70ขึ้นทั้งนั้น เกือบ70แม้จะ,กะเกษียณไปแล้วก็ยังมีอิทธิพลอยู่ข้างในสายนี้ถามว่าเขาปฏิเสธรอสิบไหมเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาทำหน้าที่ประคับปรองสถานการณ์ไม่ให้มันเลวร้ายและเขาประสบการณ์ทางการเมืองประสบการณ์ทางสังคมเขามีเขาก็อ่านเกมว่ายังทำอย่างนั้นไม่ได้ เขาจึงน้ำเชี่ยวไม่ขวางเรือผมไม่ได้เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเห็นการประกันตัวคุณ,คณเป็นกวินแต่ผมก็ต้องขอบคุณฮะขอบคุณสารไม่ได้ขอบคุณว่าท่านรับใช้ประชาชนนะแต่ขอบคุณว่าสารที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเพนกวินเนี่ย มีความเป็นมนุษย์อยู่บ้างยังมีจิตใจเป็นมนุษย์อยู่คุณเพนกวินคือลูกหลานของเราอายุยังไม่ถึงยีสบนะสารก็เคยผ่านชีวิตอย่างนี้มาเพื่อนผมก็เป็นผู้พิพากษาอยู่ในระดับสูงของศารเขาก็รู้ว่า เมื่อย้อนหลังกลับไป40ปีเราเป็นคนหนุ่มคนสาวเราก็รู้สึกเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยเราเรารักความเป็นธรรมเราเคยเดินขบวนต่อต้านถนอมประพาสด้วยกันในวัในเมื่อ40กว่าปีก่อนนู้นเพื่อจะต่อต้านไม่ให้ประพาสที่แทรกแซงอำนาจศาลเรานึกถึงวันที่เราเป็นเยาวชนเนี่ยเราก็รู้สึก แต่ว่าคนที่เป็นสารแล้วเขามีผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งแล้วเขาก็อาจจะไม่กล้าลงมาลุยเพราะห่วงผลประโยชน์ของตัวแต่ว่าสํานึกของความเป็นมนุษย์คนเป็นพ่อแม่คนเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็รู้ว่าถ้ามันหลุดเข้าไปในคุกบางที่นี่อันตรายสำหรับเด็กนะผมว่าความสำนึกของความเป็นมนุษย์ความเป็นพ่อแม่คนเนี่ย มันเรียกร้องตรงนี้ครับกับสองค n นเนคชันในแผ่นดินเก่าเขายังเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นเขาก็เกิดการถ่วงดุลกันแล้วก็ปล่อยคุณเพนกวินมาก่อนเข้าใจอย่างนี้นะผมยังไม่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีคำสั่งเบื่นบนลลงมาเพราะดูจาก นอนหนึ่งหรือนครบาลหนึ่งดูจากสิ่งที่ตำรวจทำที่สอนอนสำราญราชดูจากพฤติกรรมของผู้กำกับนายตำรวจตำรวจในชั้นต่างๆดูจากการไปค้นบ้านคุณเพนกวินมันอธิบายได้ครับว่าแม้จะไม่มีคำสั่งแต่ว่ามันเป็นสายไฟฟ้าไม่ต้องเปิดสวิตช์ก็ได้ครับมันมันเปิดสวิตช์ตลอดเวลาอยู่แล้วรู้สึกตัวเอง เจ้านอนหนึ่งหรือคนครบาลหนึ่งถึงได้ทำหน้าที่พูดนี่ไงนี่คือข้อมูลที่เราเห็นจากบรรยากาศเก็บข่าวมาวิเคราะห์จากสิ่งที่ปรากฏจริงอีกอันหนึ่งคือข่าวภายในครับข่าวภายในสายทหารสายตำรวจที่เชื่อมโยงกับมิตรสหายของเราอย่าลืมว่าวันนี้ตำรวจที่รักความเป็นธรรม ทหารที่ลักความเป็นธรรมก็มีเขาไม่ได้มาเชื่อมกับสุนัยโดยตรงทหารผมถึงบอกว่าเราต้องรักษาสายสัมพันธ์กับทหารไว้เราไม่ได้ลังเกียจกองทัพแต่เราลังเกียจผู้นำสามปอทร,รราชที่ทำการรัฐประหารแล้วทำบ้านเมืองเสียหายแล้ววันนี้เราต้องช่วงชิงแนวร่วมนี้มาแล้วการช่วงชิงที่ง่ายที่สุดก็คือให้ทหารกเกษียณที่เรารู้จัก หรือทหารที่เป็นญาติพี่น้องเรานี่ให้เขาเกาะกลุ่มกันวันนี้ข่าวออกมาว่ายังไม่มีคำสั่งโดยตรงครับจากเยอรมันมาแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่มีนะถามว่าพระองค์ท่านกลิว้วไหมโอ้กลิ้วแน่ครับไม่ต้องห่วงแต่ว่ากระบวนการที่ปรึกษาและกระบวนการจัดการเนี่ย ยังไม่มีคำสั่งนี่เป็นข่าวไม่มีหลักฐานยืนยันโดยเอกสารเป็นข่าวจากภายในแล้วทำไมถึงตง้องตง้องต้องกริ้วเล่านอกจากท่านจะผมว่าการทรงพระกลิ้วนี่เป็นเรื่องปกติแต่ความหวาดกลัวของทหารที่มีตำแหน่งแห่งที่กลรปกลางกรม ข่าวกลางสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มันมีตําแหน่งแห่งที่เป็นในผลได้กินยศในผลได้เป็นสมาชิกสภาได้เป็นวุฒิสภาเป็นบอร์ดนั่นบอร์ดนี่เนี่ยมันทำหน้าที่ผลประโยชน์ของมันเลยเมันต้องรักษาไว้ผมจะให้ท่านดูเอกสารลับเอกสารลับฉบับนี้นะครับเป็นเอกสารลับของ เออเรียกว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมผมให้ท่านดูก่อนเนาะเป็นเอกสารรับจากข่าวกรองครับสำนักข่าวกรองแห่งชาติเดี๋ยวนะฮะสำนักข่าวกรองแห่งชาติผมให้ดูหน้าหนึ่งก่อนมันมีหลายหน้าแล้วมันจะบอกอะไรเดี๋ยวผมจะหาเวลามาเก็บรายละเอียดให้ท่านดูก็แล้วกันนะครับ สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ออกเอกสารฉบับนี้ครับมีหลายฉบับมีหลายใบนะฮะศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาตินี่ครับลงวันที่10 2, สิงหาคม2 563ลรับครับมาถึงครับไม่ต้องห่วงคนที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยเขามีประยุทธ ุณไม่ได้มีอำนาจมากมายหรอกอำนาจที่ขาดความชอบธรรมอำนาจที่คุณทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยหาผลประโยชน์เข้าตัวเนี่ยไม่มีใครเขายอมรับคุณได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าใครเห็นข่าวนี้ก็ต้องกริว้วแล้วข่าวนี้ก็จะต้องรายงานขึ้นไปที่เยอรามาันแล้วข่าวนี้ก็กระจายอยู่ในระดับกรมนชั้นสูงระดับนโยบาย แต่หลุดมาถึงสุในครับท่านดูแผนที่ประเทศไทยนี้นะครับเขาทำละเอียดเลยนะครับท่านดูนะฮะผมจะฉายค้างให้ท่านดูแผนที่นี้แล้วจะรู้เองว่าไม่ตกใจได้ยังไงสรุปการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมสรุปเป็นระยะระยะนะสำนักข่าวกรองนี่ ตั้งแต่18กรกฎาคมถึง9สิงหาปรากฏว่ารูปสีฟ้านะครับสีฟ้าในแผนที่นั้นหมายถึงการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลแล้ว1ครั้งรูปสีชมพูมีการเคลื่อนไหวมากกว่า1ครั้ง จะสองสามไม่รู้แต่มากกว่าหนึ่งครั้งรูปสีเหลืองมีความเคลื่อนไหวมากกว่าสองครั้งสามสี่ยังไม่ได้นับมีแต่สีขาวที่ยังในจังหวัดนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวมาดูอีกทีครับมันเคลื่อนไหวหมดประเทศแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะเคลื่อนไหวหมดประเทศแล้วเขาก็กลัวสิ ตัว่ป่ากลัวเพราะกลัวปั๊บการรายงานข่าวก็ต้องถึงทั้งบนดังนั้นวันนี้ผมบอกท่านมาถูกทางแล้วพี่น้องลูกหลานทั้งหลายรักษาแนวร่วมไว้ทำความเข้าใจร่วมกันข้อมูลที่บอกว่าวันที่16เขาจะชูสามประเด็นหลักที่นักศึกษาทุกมหลาลัยได้รับรับหมดแล้วส่วนข้อบัญญัติเอ่อปัญญา ผมเรียกปฏิญญาธรรมศาสตร์สิประการเนี่ยนะเพราะมีการอ่านต่อหน้ามวลชนจํานวนมากทุกคนปรบมือรับอันนี้เป็นเป็นปฏิญญาแล้วหรือเป็นในหนึ่งคือเป็นพันธะทางสังคมที่เรารับรู้ร่วมกันแล้วเรื่องนี้เขาไม่ได้ทิ้งแต่เขาจะเก็บเอาไว้ค่อยๆว่ากันเพราะว่าเอาชัยชนะข้างหน้าก่อน ชัยชนะแรกเลยคือต้องให้ประยุทธ์ยอมลาออกหรือในหนึ่งก็คือแก้รัฐธรรมนูญถ้าประยุทธ์ยอมรับเซ็นแก้รัฐธรรมนูนเมื่อไหร่ประยุทธ์รู้ตัวอยู่ไม่ได้แล้วและประยุทธ์มันจะไม่ยอมดังนั้นหนึ่งข้อที่หนึ่งเรียกร้องว่าอย่าคุกคามประชาชนอันนี้มันเรายังไม่ชนะมันยังคุกคามตลอดเพราะมันมีอำนาจพิเศษ คุมสายนี้อยู่ข้อที่สคุณต้องออแก้แนนกร,กกร่างร่าดดงร่า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 งร่งร่า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 ัร่างร่างรร่าง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 ร่าม่างร่างม่าง่งร่างร่งร่างร่างรางร่สงร่า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 งงใ่า่างร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 างร่างร่างร่าง่งร่าง่างร่านร่าอ้่าง้่งนะาี่ยข้ท่ทงร่ามม่ง่ม่าง่ย่ยง่าง่างาง่างร่า่า่า่ง แต่ไม่ได้สั่งได้ยังไงอะมันไปทากันขนาดนี้จนเกินเหตุผมเห็นการไปค้นบ้านคุณเพนกวินนี่ผมบอกโดยนักกฎหมายนะรู้เลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดามันต้องแสดงบทบาทถ่ายไปให้เขาดูส่งไปให้เยอรมันดูหรือไม่ก็ต้องส่งให้คนของเยอรมันที่คุมสายงานอยู่ที่นี่ดูแล้วคุณเพนกวินออกมาจากคุกประกันตัวได้มีการถแถลง ผมกาลังจะเก็บรายละเอียดมารายงานท่านเพราะมันมีการตัดข่าวตรงนี้ไปเพราะเขาถือว่าคงซีเรียสคุณเพนกวินพูดว่า9หน่วยงานตํารวจ904แล้วก็ตัดข่าวเลยแต่ไม่เป็นไรล้วครับผมสืบได้แต่นี้มันไวไปฮะไวไปที่จะสืบเพราะพอดูข่าวประมาณสัก6กโมงเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยเช็คข้อมูลยังไม่ได้เช็คสายงานยังไม่ได้เพราะสายงานยังยังอยู่ใน ยังอยู่นอกบ้านอยู่แต่ค่อนข้างจะยืนยันได้ว่ายังไม่มีคำสั่งพิเศษลงมาเพราะถ้ามีคำสั่งพิเศษลงมาจริงๆศาลก็ยันไม่อยู่ครับผมบอกให้เลยยันไม่อยู่เพราะประธานศาลฎีกาก็เป็นกปปสอ,อยู่แล้วแล้วศาลก็ไม่ไม่อยากยันอยู่แล้วครับกลัวแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีคำสั่งดังนั้นศาลผู้ใหญ่ ที่ยังเป็นคอนเน็ชันของแผ่นดินเก่าเนี่ยเขายังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่เขาก็เลยปล่อยเพนกวินมาก็ขอขอบคุณสารที่ยังมีสามัญสำนึกความเป็นมนุษย์ที่เป็นพ่อแม่คนอยู่นะครับถ้าเป็นเพื่อนผมก็ขอขอบคุณด้วยนะผมไม่รู้ใครเนี่ยที่ตัดดาเนินการสั่งปล่อยเนี่ยจะเป็นอธิบดีสารอาญาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามีสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่เป็นพ่อแม่คนอยู่ แต่ผมไม่ได้ขอบคุณระบบนะเพราะผมไม่ผมไม่เชื่อมั่นระบบนี้แล้วล่ะดังนั้นวันนี้ผมเรียนให้ท่านทราบว่าสถานการณ์มันมาถึงตรงจุดที่ความพร้อมกันหมดแล้วครับวันนี้มีขบวนการทหารนอกประจำการจะเรียกว่าทหารเขาตั้งชื่อ เท่ๆแบบวัยรุ่นหน่อยทหารแก่สุดจะทนแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาผมพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือทิศทางที่ถูกต้องแล้วคือทหารแก่ที่กเกษียณแล้วเนี่ยหกสิเกษียณแล้วเนี่ยครับยังไม่แก่หรอกจริงๆอะ่ะที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยเขาก็มีสายสัมพันธ์กับในพันน้องรุ่นน้อง ลูกน้องเก่าอยู่ในนั้นท่านจะเห็นนะครับข่าวบางข่าวเนี่ยผมจะได้ดีมากเพราะว่าเรายังมีสายสัมพันธ์กับเครือข่ายอยู่ที่รักความเป็นธรรมแล้วก็เห็นเขาก็เห็นว่าสูนายน,นี่ไม่ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วตรงไปตรงมาออกมาอยู่ต่างประเทศอย่างนี้แล้วปากหลักสู้เต็มที่ด้วยอุดมการเนี่ยเขาก็เชื่อถือเขาก็ส่งข่าวเข้ามาให้ทราบดังนั้นทหารที่เกษียณแล้วเนี่ย จะเป็นกลุ่มที่สำคัญช่วยขยายแนวร่วมออกไปอีกนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับสายเข้าไปในกองทัพที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยและเห็นปัญหาของวังเต็มที่แล้วครับแล้ววันนี้คนที่ขวาจุดสุดที่สุดเนี่ยที่ไม่ใช่ผู้หมอวารลงที่พวกนี้ประสาทแดกโพลโดนโทษประสาทกินนะคือ เขาก็เห็นว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อจะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ถ้าปล่อยอย่างนี้พังแน่คนก็ยากจนอยู่แล้ววันนี้อำนาจของรัฐบาลก็รับสนองแบบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้เห็นประ,าประชาชนตาดำๆเลยครับไม่มีกินจัดงบประมาณก็ไม่ได้เอามาดูแลราษฎรเลยครับ เอาไปใส่งบกลางเอาไปเพิ่มงบวังเขาก็เห็นกันหมดเรื่องบินไปบินมาค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่คนข้างบนเขารู้หมดครับเขาอึดอัดกันที่สุดผมถึงบอกว่าวันนี้อาจารย์ธงชัยวนนีิจะกุลพูดถูกครับคือนินทาเจ้ากันแซ่กันทั้งทั้ง,ท,งทั้งเมืองแล้วเนี่ยแล้วมันเรื่องอะไรที่จะมาไล่จับเด็ก เอานะครับท่านจะเห็นว่าวันนี้สถานการณ์มันไปอย่างนี้แล้วถ้าถามว่าจะมีรัฐบาลไหมยังครับถ้าเราวิเคราะห์จากข่าวหนังสือพิมพ์หนึ่ง,งวิเคราะห์จากดูของจริงบรรยากาศแม้สุนัยอยู่ต่างประเทศก็จ,กจริงครับแต่ดูจากบรรยากาศจริงเลยเนี่ยม,มันดูได้นี่ส,สม,มีสายข่าวลึกเข้าไปอีกทางหนึ่ง เห็นชัดเจนว่ายังไม่มีคำสั่งพิเศษครับแต่ว่ามีคำสั่งบางส่วนนี่มีแน่แล้วไอ ok ้ ree, พวกนี้ตำรวจพวกนี้หรืออย่างตำรวจผู้จัดการตำรวจนครบาลที่ห่วงตําแหน่งและตัวเองก็มีชนักติดหลังเรื่องบ่อนจะถูกย้ายและเป็นสายตรงของนายจักทิพย์นายจักทิพย์ก็อยากจะหาคนของตัวขึ้นมาต่อก็ต้องเอาใจเบื้องบนให้เต็มที่ ก็เลยออกข่าวมาอย่างที่เห็นว่าจะตามจับอีกอะไรอีกนี่อีก30กว่าคนเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นสายบังคับบัญชาที่ทำเป็นปกติอยู่แล้วส่วนพระองค์ท่านจะกริ้วไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้มีแต่ข่าวข่าวนี้ก็มาจากแหล่งข่าวจากแอนดรูว์แมกเกอร์มาจากอาจารยออออ์อาจารย์ประวินต้องยอมรับนะครับสิ่งที่อาจารย์ประวิน กับอาจารย์สมศักดิ์ทำคุณแอนดูแมเกเกอร์น,นี่มีอนิสง์พลังข่าวสารข้อเท็จจริงมากที่เป็นหลักฐานที่คนไม่อาจจะปฏิเสธได้จากแหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์จากข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะจากเครื่องบินบินตรงไปตรงมายังไงปรากฏว่าถ้าเราจัดลำดับเวลาเราจะเห็นนะครับว่าสายการบินเนี่ย มีลักษณะที่เรียกว่าน่าเชื่อถือครับนั่นก็คือในหลวงหลังจากประกอบพระราชพิธีแล้วสเสด็จกลับทันทีตอนกลางคืนครับด้วยเที่ยวบินทีจี970จากแบงคอกไปซูลิกครับเวลาออก นะครับตีสองนาทีไปถึงปลายทาง7จ็โมงเช้าห้นาทีดีเลยไป8ชั่วโมงครึ่งนะครับขากลับก็ดีเลยนะครับแต่ไม่ใช่ดีเลยเพราะว่าน้ำมันไม่พร้อมนะฮะอาจจะดีเลยเพราะว่าพระองค์ท่านยังไม่พร้อมจะเสด็จกลับอาจจะทำภารกิจอยู่จะด้วยอะไรก็แล้วแต่นี่คือหลักฐานที่คุณแอนดรูเอามาลง และนี่คือระบบการข่าวสารที่ก้าวหน้ามีระบบการปฏิบัติการสื่อสารแล้วจริงทําให้ข่าวนี้มาถึงหูตาเราและน่าเชื่อจริงครับเป็นจริงครับอ้าวแล้วเป็นจริงได้ไงคุณสุนยัยเดี๋ยวหมอวรลงบอกว่าอ้าวเป็นจริงได้ไงเห็นแต่แค่นี้แล้วเป็นจริงได้ไงปรากฏว่าเป็นจริงตรงที่ไปถึงปลายทางมีภาพปลายทางด้วยครับภาพ ปลายทางนี้จริงๆผมก็ไม่อยากจะมาโชว์เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ได้เอาข้อเท็จจริงมารายงานท่านภาพปลายทางปรากฏว่าเครื่องบินลงจอดครับอาจารย์สมศักดิ์ก็คอบข้อมูลมาจากของแอนดรูที่ถ่ายรูปจริงที่สนามบินเลยแล้วภาพนี้เห็นชัดว่าไม่ใช่สนามบินกรุงเทพแน่นอน เพราะถ้าเป็นสนามบินกรุงเทพสุวรรณภูมิพระองค์ท่านจะไม่จะไม่อยู่ในสนามอิเลคขาอย่างนี้นะครับท่านเห็นไหมสองภาพภาพบนกับภาพล่างมีรถลากเต็มไปหมดแสดงว่าเป็นสนามบินสูลิกจริงนะครับตามตามสเกตดูการบินแล้วรูปที่ปรากฏอยู่พระองค์ท่านสวมชุดครอบท็อปสีแดงครับ แล้วบริวารข้างๆกับสภาพแวดล้อมใช่เลยฮะเป็นสนามบินต่างประเทศถึงแล้วแล้วคืนนั้นเองพอเป็นคืนวันที่10 13พอรุ่งเช้า13ก็มีการเตรียมการจับนายเพนกวินเลยโดยตอนเย็นก็ไปล้อมที่ที่หอพักพอล้อมเสร็จเรียบร้อย นักเรียนนักศึกษาก็มาช่วยกันป้องกันไว้ไม่ออกหมายจับตามระเบียบแล้วก็มาจับอีกทีหนึ่งวันที่14แล้วก็ไม่ให้ประกันที่ตำรวจแล้วก็มีการกดดันแบบผิดปกติสสยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่เกรงใจดังนั้นไม่รู้ว่าคำสั่งประยุทธ์หรือคำสั่งเหนือประยุทธ์ก็ไม่ทราบมันมีอยู่จริงโอเคนะครับนี่คือสถานการณ์วันนี้ที่สรุปได้และ การจับของตำรวจที่แรกเราก็คิดว่าจะจับเพื่อจะขู่ไม่ให้ไปชุมนุมัที่16ผมว่าไม่ใช่เป็นการจับเพื่อจะข่มขู่กันเลยละครับเอาตามแบบสอตอตำรวจเเด็จการที่เขามีกันอยู่อยู่แล้วแล้วก็จับเอาวันศุกร์ไอ้การจับวันศุกร์นี่คือการกันแกล้งล,ะละ้ล่ะชาวบ้านก็เจอครับดังนั้นถ้าจะกันแกล้งเขาจะจับวันศุกร์ดังนั้นอย่างนี้ไม่มีคําสั่งไม่มี อำนาจพิเศษสำทับมาไม่ได้เอาใจอำนาจพิเศษแล้วมันจะเพื่ออะไรครับอาวนะครับขอช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อให้ถึงพระเตศพรกกันครับเพราะอะไรครับอย่างน้อยที่สุดให้พระองค์ท่านได้รับรู้ว่าวันนี้ประชาชนรู้อย่างนี้หมดแล้วนะดังนั้นถ้าจะปล่อยให้ตำรวจพวกนี้ทะเลาะทะล่าสมมติว่าพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนี่ย พระอ,องค์ท่านก็จะเสียหายเพราะตำรวจพวกนี้จะทะลิ้ทะล่าแล้วจะมีพฤติกรรมกระทําเกินนอกนอกกฎหมายเท่ากับอ้างอิงพระอ,องค์ท่านนั่นเองดังนั้นถ้าเราช่วยกันกดแชร์กดไลน์นี่ผมว่าถึงพระเนตพระกันแน่อย่างน้อยที่สุดจะช่วยประครับประคองครับประครับประคองให้สถานการณ์นี้มันเดินไปได้นะครับให้บ้านเมืองเนี่ยมันเกิดการปฏิรูปดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยทรั ภาสุ่งภาษีก็จะกลับมาหาประชาชนเกิดความสมสมดุลเอาเถอะครับช่วยกันเนาะเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาเข้าเบรกสามสั้นๆแล้วจะเข้าสู่ที่อ่านความเห็นของท่านนะครับวันนี้ข่าวประจำรายการครับเป็นวาระที่เราจะมีกันทุกครั้งนะครับข่าวประจำรายการอันแรกเลยมี ผมอยากให้ท่านดูสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ปรากฏว่าถ้าเกิดการปราบปรามประชาชนขึ้นเนี่ยผมให้ท่านดูข่าวนี้ซึ่งผมจะพูดรายละเอียดกับท่านวันจันนะครับนี่คือสเตตไทม์ปรากฏว่านัหนังสือพิมพ์สเตไทม์ได้ยอมรับความเป็นจริงว่าเฉพาะสิงคโปร์ที่เศรษฐกิจด,ดีกว่าไทยไม่รู้กี่เท่า การจัดการฉับไวกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเจอปัญหาโรคระบาด GDP ติดลบไป13.2ครับเศรษฐกิจตกไป13.2เปแล้วรัฐบาลของสิงคโปร์ซึ่งจะตั้งใหม่นะครับหลังจากการเลือกตั้งบอกว่าไม่มีโอกาสที่บ้านเมืองจะกลับมาเหมือน ก่อนเหตุการณ์โควิดแล้วไม่มีครับแล้วยังบอกว่านี่คือสถานการณ์โลกใหม่ที่ไม่มีโอกาสเหมือนเดิมแล้วครับเขาจึงต้องวางแผนระบบการโครงในวงโครงสร้างเศรษฐกิจงบประมาณของเขาเพื่อจะรองรับเหตุการณ์ใหม่แต่ประเทศไทยตีกันอยู่ครับไล่จับเด็กอยู่ใช้อำนาจเผด็จการดึงงบประมาณไปเข้างบกลางไปเพิ่มงบให้กับวัง แล้วใครมาคัดค้านก็จะไล่จับจะย,ยัดข้อหาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกให้อย่างที่เห็นแล้วประเทศมันจะไม่เจ๊งหรอครับผมถามหน่อยดังนั้นวันนี้ประยุทธ์อยู่ยิ่งพังทลายผมจะให้ท่านเห็นว่าเรื่องคราวที่แล้วผมพูดไปกับท่านนะครับเรื่องของคุณหญิงหน่อยผมบอกว่าคุณหญิงหน่อยเป็นมิตรนะอย่าไปผลักท่านเป็นศัตรู ท่านไม่ได้เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยหรอกท่านยืนอยู่กับประชาธิปไตยแต่บทบาทของท่านมันอาจจะเพียงพล้ำในบางเรื่องเพราะว่าเส้นทางการเมืองของท่านไม่ได้เดินมาแบบสุนันมาแบบจัตุรนเข้าป่าเข้าต่อสู้กันอย่างนั้นดังนั้นการก้าวให้ทันสถานการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์นี้อาจจะไม่ทันการหรือวิเคราะห์พลาดคาดเคลื่อนได้กลัวการรัฐประหารอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวันเพื่อปรากฏว่า วันนี้ชัดนะครับท่านก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วสอสอเพื่อไทย32คนครับนำโดยคุณสมคิดเชื้อคองสอสอจากอุบลราชธานีนำสอสา3สสองคนมาแถลงข่าวว่าจะใช้สิทธิของสอสอเนี่ยประกันตัวนักเรียนนักศึกษาทุกคนครับรู้สึกจะคนหนึ่งจะประกันได้สองล้านนะ ราคาสสอนี่ยสามารถประกันโดยไม่ต้องวางเงินจริงนะเท่ากับทรัพย์สินนะ่ะเขาถือว่าสองล้านบาทโดยประมาณนะฮะนี่เป็นผลที่ชัดเจนยืนยันนะครับว่าพรรคพืชไทยไม่ทิ้งประชาชนแต่ว่าที่ผ่านมาเงื้อเงก็กลัวมันเพราะอายุธมันพยายามจะป้ายสีมันจะป้ายสีบอกว่ามีพรรคฝ่ายค้านหนุนหลังแล้วมันจะป้ายสีให้นักเรียนนี่มัวหมองขบวนการบริสุทธิ์ของนักเรียนนักศึกษานี่มัวหมองแล้วจะปราบ ดังนั้นวันนี้มันถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับผมก็เลยเอาหลักฐานท่านดูแล้ววันนี้เรื่องทิจจุลาผมวิเคราะห์ไปกับท่านผมติดตามสถานการณ์ตลอดนะครับปรากฏว่าทิจจุลานั้นรองอธิการบดีเปิดทางให้มีการชุมนุมแต่ว่าพลิกผันอีกเพราะผมบอกท่านแล้วว่าทิจจุฬานี่มันล้าหลังที่สุดแล้วกระบวนการอาจารย์ที่นั่นแต่สถานการณ์มันมีอะไรแอบแฝงกันอยู่ในนั้นซึ่งผมวิเคราะห์ไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้ ผมยังไม่เก็บรายละเอียดมาบอกกับท่านเพียงว่าอาจารย์บอกไม่ให้ชุมนุมแต่นักศึกษานิสิตไม่ยอมครับแล้วไม่ใช่ไม่ยอมธรรมดานะจัดชุมนุมที่คณะอักรรษรศาสตร์ที่สมเด็จพระเทพเคยเรียนที่นั่นด้วยแล้วก็มีกระบวนการกรรมกร,รเข้าไปตรงนี้ผมต้องบอกนะครับเห็นกระบวนการตัวแทนกรรมกร,รเข้าไปปราศัยที่ธรรมศาสตร,ร์เป็นเรื่องปกติแต่ที่จุลานี่มันเขา เขามีสัพพยอกว่าสักดินาสูงคนข้างนอกไม่ค่อยเข้าไปแล้วจิตใจของจุลาส่วนใหญ่มักไม่ค่อยยุ่งกับใครครับแต่วันนี้มีตัวแทนกรรมกรไปปลาศัยด้วยครับผมดูคลิปแล้วผมชื่นใจยกนิ้วให้รุ่นน้องที่จุลาเลยแล้วหนานแน่นมากครับอาจารย์ไม่ให้จัดเขาก็จะจัดกันครับนี่เขาจัดกันที่ที่ธรรมศาสตร์ไต้ถุนนั่น,นะครับผู้คนหนานแน่นครับ ผู้คนหนานแน่นนะครับเอาละให้ท่านเห็นบรรยากาศนี่คือการสรุปข่าวแต่หัวใจข่าววันนี้เ,เดี๋ยวให้ดูอีกนิดนะครับแหมมันปราบปลื้มใจเรามันจุลานี่เห็นรุนรุนน้องน้องลูกๆหลาน,ลน,ลนเขาทุมนุมนี่แน่นเลยครับแล้วมีตัวแทนกรรมกรขึ้นไปพูดครับนี่ครับไม่ได้หมายความว่าหมาอะไรอื่นเขาไม่ทำ แต่ที่สุนัยไม่พูดคือหนึ่งเวลาไม่ค่อ,อยจะพอแต่ว่าเรื่องจุลานี่มันเป็นไฮไลท์รามคาแผงก็ชุมนุมวันนี้อย่างที่ผมเอาแผนที่ให้ท่านดูนะครับแผนที่ที่ทางกองอํานวยข่าวกลางนะครับที่เขาวิตกกังวลเหลือเกินเนี่ยนะครับวันนี้มันก็น่าเป็นจริงแล้วก็คือชุมนุมกันทั่วประเทศผมให้ดูแผนที่นะครับนี่คือแผนที่ที่เป็นเอกสารลับของ กรมปมวลข่าวกลางนะครับทําแผนที่ให้เห็นว่าสีสีเหลืองนี่เปิดชุมนุมแล้วหนึ่งครั้งสีชมพูเปิดชุมนุมแล้วมากกว่าสองสองครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งสีเหลืองมากกว่าสองครั้งส่วนสีขาวยังไม่มีแต่ดูจากพื้นที่แล้วมันทั่วประเทศแล้วครับนี่คือเอกสารลับของกรมประมวลข่าวกลางที่เราได้มา ดังนั้นความหวาดกลัวก็ต้องมีดังนั้นเมื่อเราเห็นกระบวนการนักเรียนนักศึกษาลุกขึ้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราเห็นสถานการณ์และแน่นอนที่สุดวันนี้คุณประยุทธ์ต้องไม่ดื้อรั้นครับแล้วควรลาออกเสียเพื่อเปิดทางให้สภาเขาจัดการกันและแก้ปัญหา นี่คือทิศทางที่ผมเสนอเป็นรูปธรรมที่สุดคือประยุทธ์ลาออกแล้วมีการจัดการภายในสภาตามรัฐธรรมนูญนี้เลือกนายกใหม่แล้วคุณประยุทธ์ลาออกในหลวงก็จะเบาแรงเพราะไม่งั้นต้องอุ้มประยุทธ์แล้วถ้าจะหาคนมาแทนประยุทธ์ประยุทธ์มันก็ไม่ยอมเพราะมันมีอำนาจอยู่ผมเคยวิเคราะห์ท่านทราบแล้วนะครับว่าเจ้าสามปอทรราชเนี่ยประวิทย์นายป๊อก หรืออนุพงษ์เผ่าจินดาที่ซุ่มตลอดเวลาแต่เก็บสตังค์เรื่อยเน,นะและในประยุทธ์เนี่ยไอ้สามคนเนี่ยมันวางกําลังทหารมายาวนาน20ปีเปลี่ยนรัชการใหม่แล้วแม้ว่าในวางพยายามจะวางขึ้นเองคุมข้างบนได้ครับระดับระดับพบอพลเนี่ยคุมได้แต่พบอพันคุมไม่ได้ยากนายประวิทย์มีสตังก้ ไปเยี่ยมหน่วยงานทหารที่ไหนก็จ่ายสตังค์สร้างบารมีแล้วก็วางตัวของหารของตัวเนี่ยไม่เป็นที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างน้อยที่สุดสามคนเนี่ยพยายามจะจับสัมพันธ์เขาเขารู้นี่คนไหนจะต้องขึ้นได้ไม่ได้ขั้นไหนขั้นไหนถึงแล้วเนี่ยระดับพบพันพบพลเนี่ยเขาวางไว้หมดไม่ว่าวางจะเลือกใครก็ต้องต้องเจอคนของตัวไม่มากก็น้อยที่เป็นสายสัมพันธ์ของตัวดังนั้นไอ้โครงสร้างอย่างนี้เนี่ย ทำให้ไอ้เจ้าสามปอเนี่ยสามารถที่จะอะไรอ่ะสามารถที่จะฝ่าฝืนได้ถ้าจะให้ออกแกไม่ออกแล้วครับวันนี้สิ่งที่แกจงรักพักดีมากที่สุดคือจงรักพักดีกับผลประโยชน์ของตัวแกเองจงรักพักดีต่อคำสั่งของภรรยาพี่อย่าออกนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับ ไม่มีใครมีอำนาจแล้วยอมลงจากอำนาจโดยง่ายครับท่นหนอมเนี่ยยอมออกไหมจนทั้งประชาชนลุกฮือเต็มที่จากเช้าวันที่สิจนกระทั่งถึงคืนวันที่สิบสี่ในหลวงต้องเรียกแล้วให้ออกสุจินดาละ่ะยอมออกไหมดังนั้นรูปประรรมเหล่านี้ล่ะครับมาบอกให้เห็นว่าถ้านายประยุทธ์ยังดื้อรั้นอยู่ วันนี้เราประเมินสถานการณ์ได้ว่าข้อเรียกร้องสามข้อนี้เป็นข้อเรียกร้องที่ชอบทำแล้วนายประยุทธ์อยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้ฝืนไปแกก็จะฝืนจากการใช้ลูกกวานการพลูในสภาตั้งเสนอยัตติเข้าไปตั้งคณะกรรมการแล้วก็ดึงเรื่องดึงเรื่อง,งมันก็ยิ่งมีปัญหาแล้วในระหว่างเดินเรื่องอย่างนี้อาจจะมีอะไรแทรกแซงได้เหมือนกันจําเป็นที่จะต้องเอานายประยุทธ์ออกก็เลยมีคนแทรกแซงเข้ามาวุ่นกันใหญ่ ถวายบังคมลาออกสะไปยุทแล้วเปิดทางให้มีการปรับปรุงกันในสภาแล้วก็ตั้งแก้ประเด็นที่พี่เหลิมท่านเฉลิอมอยู่บรรลุงก็บอกแล้วว่ามันมี 1, 2, ึสนักวิชาการก็บอกแล้วอาจารย์ปีญบุตรก็บอกแล้วแก้หนึ่งสองมาตราเท่นั้นแล้วก็ขยับพวกไปเป็นส,สรเลยไปเลือกตั้งแล้วก็นายกใหม่ก็รักษาการอยู่ พอได้เสร็จเรียบร้อยก็ยุบสภาโดยเร็วก็เลือกตั้งใหม่บ้านเมืองก็จะได้เข้าที่อย่างสันติวิธีมีการปรับขบวนการสู่ประชาธิปไตยจะได้หมดปัญหาสักทีนะครับเมื่อคุณประยุทธ์ไม่ยอมสร้างความปองรองคนในชาติประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาสร้างความปองรองกันเองแต่แน่นอนที่สุดการลุกขึ้นของประชาชนนั้นมันก็ดูจะไม่ไม่ไม่เรียบง่ายหลายคนก็กลัวไม่ต้องกลัวครับวันนี้ผม และคนรุ่นเราที่60-70ผ่านเหตุการณ์14ตุลา6ตุลามาแล้วมีบทเรียนมากพอเด็กรุ่นใหม่รับรู้ข่าวสารรับรู้ข้อมูลมีพลังความหนุ่มสาวเราประสานประสบการณ์กันเราสร้างกระบวนการเราไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับเปลี่ยนบ้านเมืองอย่างสันติวิธีแต่ว่าวันนี้กุญแจมันไขยอยู่ที่นายประยุทธ์นายประยุทธ์ด,ดื้อรั้นอยู่ บ้านเมืองเสียหายแน่นอนครับแล้วมันจะเสียหายลูกหลามถึงกษัตริย์ถ้านายประยุทธ์เกิดไปปราบประชาชนจะไปบอกว่านายหลวงไม่รู้นี่ไม่มีใครเชื่อแล้ววันนี้ผมบอกให้เลยครับถ้ามีการใช้กําลังตํารวจอย่างวันนี้ครับผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลน,นี่ก็คือเด็กของนายจักรทิพย์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าจะกวาดล้างหมดอย่างนี้โอ้โหลองทำดูครับเกิดความรุนแรงขึ้น ไม่มีใครปฏิเสธว่านายประยุทธ์เกี่ยวแน่นอนสามปรทราชเกี่ยวแน่นอนและการเชื่อมโยงก็จะเลยขึ้นไปถึงข้างบนอีกผมว่าวันนี้กุญแจดอกสำคัญคือตัวนายประยุทธ์ออกเสียแล้วปล่อยให้บ้านเมืองเขาปรับปรุงกันไอ้สิ่งที่คุณสวาปามาหกปีสิ่งที่คุณทำผิดพลาดมา10ปีแล้วตั้งแต่ร่วมกันยึดอำนาจ19กันยา49ให้มันค่อยๆค,ค,คี่คลายซะ แล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นครับเราไม่แพ้สิงคโปร์ลกครับแต่หัวใจสำคัญวันนี้สัญญาณอันหนึ่งที่ต้องบอกไม่บอกเลยเดี๋ยวจะผิดพลาดนะครับอ่าผมให้ดูนี่ก่อนก่อนจะบอกข่าวสำคัญท่านก็บอกแหมทำไมขยัดขยอนเหลือเกินสุนายไม่บอกซะเลยทีเดียวเดี๋ยวครับเรื่องคุณก้อยที่ไม่บอกกันเดี๋ยวจะลืมวันนี้ต้องต้องให้เครดิตอาจารย์สมศักดิ์กับ คุณประวินนะอาจารย์ประวินนะครับแต่ว่าวันนี้คุณแอนดรูแมกเกอร์ก็ได้มีบทบาทสำคัญแต่บัรเงินเป็นฝรั่งนักเรียนนักศึกษาก็เลยเขาไม่ได้เอามาผมไม่ได้รังเกียจเดียดฉันเลยครับเพราะอะไรเพราะกระแสที่อาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ประวินเขาชูธงเรียกร้อง เปิดโปงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายนี่แหม่ก็สุดๆวันนี้ภาพอย่างนี้ท่านจะเห็นทั่วไปหมดนะครับวันก่อนก็ลืมพูดถึงอาจารย์สมศักดิก์อาจารย์ประวินนี่เป็นภาพที่เชียงรายเขาออกแบบมาบอกเชียงรายจะไม่ทนแล้วก็เอารูปของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินมาที่เชียงใหม่ก็มีหลายๆที่จนถึงขนาดที่ธรรมศาสตร์ก็เอาคุณประวินพูดออกถ่ายทอดสดขึ้นมาเนี่ย ผมว่าสถานการณ์อย่างนี้มันบอกอย่างหนึ่งก็ <c oughs> คือว่าคนเขาอึดอัดต่วังมากแล้วเขาไม่รู้จะพูดอะไรพูดอะไรก็จะถูกจับหมดก็เลยเอาคนที่วิจารณ์วังมากที่สุดตรงที่สุดแล้ววังก็คงจะเกลียด3ามคนนี้ที่สุดประยุทธ์ก็เกลียดที่สุด <c oughs> เขาก็เลยประชดขึ้นมากลายเป็นกระแสขึ้นมาเราจะไปจับอะไรเขาว่าเขาชูรูปสมศักดิ์ก อาจาร์ปรวินแล้วรูปนี้ก็ไม่ใช่ตัวจริงนะครับรูปวาดเนี่ยท่านเห็นวิธีการต่อสู้นะครับของนักเรียนนักศึกษาและนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับความหนุ่มสาวของเขาแล้วนี่คือสิ่งที่ส่งสัญญาณให้เห็นว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเสียครับเราปฏิรูปก,กันดีกว่าเนาะอย่าให้เกิดความรุนแรงเลยนะครับและวันนี้ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงนั่นก็คือมีพระราชกิจศีกาอภัยโทษครับผมให้ท่านดูรูปคู่นี้ผมพูดไปเมื่อวันพฤหัสข่าวนี้ผมพูดกับท่านก่อนที่จะมีการประกาศพระราชกิจิีกาพักโทษอภัยโทษลดโทษเพื่อจะนิรโทษคนที่อยู่ในคุกนะครับไม่ใช่สร้างความปองรองภายในชาตินะ เป็นการลดทอนและก็มีข่าวว่าคุณก้อยจะได้รับการปล่อยตัวอาวจะรับการปล่อยตัวไมหมมีข่าวว่าเขาใช้กลไกของระบบประกาศตามหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่จะมีลดโทษคนนั้นพักโทษคนนี้นักโทษชั้นดีลดมาดังนั้นจะมีนักโทษการเมืองส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่เท่าที่รู้รู้สึกว่า นักวุิชุดอาจารย์ชุดพิวิระนัทวุิหมอเวงนี่ยังไม่ได้ออกแต่ลดโทษแต่มีบางท่านออกแล้วนะครับออกรอบเนี้ยเขายังไม่ได้ประกาศรายชื่อแต่ที่คนได้ออกแน่ๆมีข่าวไม่มีข่าวหนังสือพิมพ์ครับแต่เป็นข่าวภายในจากสายข่าวอย่างที่ผมเรียนว่าเราเกาะเกี่ยวกันโดยอุดมการ ว่าเราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีนะครับและช่วยกันเนี่ยข่าววงในบอกว่าเขาเตรียมปล่อยคุณก้อยแล้วครับจริงเท็จไม่ได้ยืนยันแต่ข่าวมาอย่างนั้นสองข่าวก็มีอีกว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงห้องพัก ห้องพักนะครับไม่ใช่ห้องนักโทษนะห้องพักของคนเข้าไปเยี่ยมเนี่ยผิดปกติมีการติดแอร์กันหลายห้องครับที่เรือนจำที่คุณก้อยอยู่เพื่อที่จะให้คนในราชสำนักเนี่ยไปปนั่งประจําดูแลกันที่นั่นจะได้เย็นหน่อยเพราะห้องพักไม่ค่อยมีก็เลยเอาให้งบพิเศษลงไปปรับปรุงดังนั้นถ้ามีข่าวว่า ถ้ามีภาพคุณก้อยออกมา,มาเมื่อไหร่ก็ให้รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงส่วนก้อยออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกนะครับและคนที่มีบทบาทสําคัญคือนางนวลพันธ์ครับนางนวนพันธ์นนนนล่ําซ้าที่รูปถ่ายผู้หญิงคนนี้ที่ไปถวายเงินเมื่อวันที่12สิงหาเนี่ยนะที่มีข่าวในราชาสำนักเนะี่ยยงโยกยงโยกนั่นแหละครับทำไมถึงต้องให้นางคนนี้นางคนนี้ เป็นมีงานโครงการเชื่อมโยงกับในราชสำนักแล้วที่สำคัญเป็นเมียของอธิบดีกรมราชทรร์นายนรัฐผู้ชายคนนี้ครับเชื่อมต่อกันเข้าไปนี่ข่าวที่เราได้มาจึงน่าเชื่อได้ว่าเป็นจริงก็ดูต่อไปครับแต่เมื่อออกมาแล้วคุณก้อยออกมาแล้วจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรอันนี้ไม่ทราบแต่รู้มาว่าก่อนเข้าคุกเนี่นะ เป็นคนสำคัญในการเชื่อมต่อเข้าไปในเบื้องบนโดยเฉพาะมีข่าวว่าการปราบการสูญหายของผู้ลี้ภัยหลายคนเป็นฝีมือของเธอครับที่ทำงานด้านข่าวสารประมวลให้ดังนั้นวันนี้ถ้าข่าวนี้เป็นจริงก็อยากให้เธอนี่กลับเนื้อกับตัวซะ ใช้ความทุกข์ยากต่างๆที่ได้ประสบมานั้นเห็นใจผู้คนอื่นเขานะสร้างจิตใจที่เป็นธรรมขึ้นแล้วหาทางให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติเถอะอย่าไปลังเกียจรังงอนอะไรกันครับคนไทยด้วยกันทั้งหมดอันนี้เพียงแต่เป็นเพียงความหวังเท่านั้นนะครับก็เลยแจ้งให้ท่านทราบว่านี่คือข่าวเด็ดที่ผมจะเอามาให้ท่านเห็นนะครับเอาลครับขาดตกบกพองไปว่าไม่เป็นไรครับเราจะเอา เข้ามาสู่ข่าวครา,าวที่พี่น้องเสนอความเห็นมาอย่างที่ผมเรียนกับท่านแล้วนะครับว่าวันนี้มีความเห็นเข้ามาเยอะเหลือเกินครับ200กว่าความเห็นครับผมจะรีบอ่านความเห็นของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ส่งความเห็นมาส่งรูปมาเลยผมพยายามจะข้ามซะนะครับเพื่อความรวดเร็วท่านแรกนะครับที่ท่านโพส์ตเข้ามาแล้วคุณเจอจ้าตะวันนา 10ข้อเรียกร้องของนักศึกษาเดี๋ยวขอจิบน้ำสักหน่อยคอแห้งอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ทุกคลิปที่ท่านดูช่วยกดไลค์ด้วยครับเพื่อที่ให้คลิปของเรานี้กระจายไปแล้วก็ใครที่ดู YouTube แล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดด้วยครับเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามานะครับเห็นว่ามีมีเข้ามาเยอะเหมือนกันครับช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยใครที่กดแล้วไม่ต้อง แต่ใครที่เป็นสมาชิกแล้วเห็นประโยชน์ว่าเรารวมพลังกันในสถานีโทรทัศน์สุนัยแฟนคลับและสุนัยทีวีนี้มีประโยชน์เชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาครับเรารวมพลังให้เยอะๆให้ใกล้ๆกับอาจารย์ประวินหน่อยอาจารย์ประวินเกือบล้านแล้วนะครับวันนี้รอยเนมาเก็ตเพลสนะโอ้โหจะเกือบล้านแล้วของสุนัยยังแค่3 4มี่แสนเท่านั้นนะครับช่วยเพิ่มอีกนะครับขอบพระคุณนะครับ รายแรกครับคุณเจิอจ้าตะวันนาสิบข้อเรียกร้องของนักศึกษานั้นไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายเลยมันเป็นทางออกที่ดีร่วมกันทุกฝ่ายด้วยซ้ำเผด็จการไม่รับฟังข้อเรียกร้องใดๆแถมยังคุกคามตามจับประชาชนอีกแสดงให้เห็นว่าเขาประกาศศึกกับนักศึกษาประชาชนอย่างชัดเจนคุณสมศักดิ์ส่งรูปมาไม่ได้แสดงความเห็นนะครับขออนุญาตข,ขอข้าม คุณธนพัฒนหนูทองตาใสามาสั้นๆก็บอกว่าก็บอกว่าให้นำออกสื่อต่างชาติให้ได้มากที่สุดให้เขามาดูเราพึ่งสื่อไทยไม่ได้เรื่องเนา่าต้องให้ต่างชาติได้เห็นเป็นอีกทางที่จะช่วยเด็กได้ถูกครับอันนี้ดีครับคุณคุณธนพ,พัฒนครับคุณอุท,ทยัยสมาชิกประจำส่งภาษาอังกฤษมาทุกที <c oughs> วันนี้ขอแยกข้ามไปก่อนนะครับคุณดูใจครับผมได้อ่านแล้วเอาเ h e s i s เอาเอาเอาะหน่อยเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับแล้วผมก็พยายามจะเอาใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะแล้วก็เอาความเห็นของท่านที่เสนอเข้ามาใครใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นะครับที่ยังไม่ทราบก็บคือวันเสาร์เนี่ยเราจะขอให้ท่านช่วยแสดงความเห็นท่านสามารถปราสัยได้ครับเขียนเป็นข้อความมาจะสั้นยาวไม่ว่ากันแล้วผมจะอ่านให้นะครับแต่คุณุทใจนี่ เขียนเป็นภาษาอังกฤษทุกที The system of this country has turned them under the special power already อ๋อระบบของประเทศนี้ก็คือประเทศไทยนี้เนี่ยมันกลับไปสู่ความเลวร้ายโดยอำนาจพิเศษเรียบร้อยไปแล้ว Something abnormal มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเหมือน uh, like this will อะไรเนี่ย คริเลตเลชงออนแลนด์อินวิซิเบลจะไมะ่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในผ่นดินนี้นะครับเอา้าผิดบมากขอไปคุณคินตันครับเอารูปคุณประยุทธ์มาบอกไอ้ตัวทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่แทรกอยู่คุณสมศักดิ์ส่งรูปมานะครับคุณการสิล บอกว่าคุณการสินแดงอนาคตของเด็กและเยาวชนข้อเรียกร้องของเขาก็เพื่ออนาคตของเขาผมคิดว่าคนแก่ควรดูและคอยให้กำลังใจผมยอมรับสมองของเขาขอบคุณครับคุณแสงคดส่งรูปมาคุณดาวรุ่งพุ่งแรงดูจากหน้าสื่อมันเอาจริงแล้วครับมันจะกวาดล้างคนที่เห็นต่างแน่นอนแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นทางแก้มีทางเดียวคือประชาชนทุกคนต้องออกมาช่วยกันและ ครับงานนี้เห็นด้วยครับให้ออกมาแต่ว่าสถานการณ์ก็ดูเป็นจังหวะจังหวะไปนะครับถ้าเราไปประเมินว่าจะมีรัฐบาลพ่กนี้คนก็ตกใจกลัวหมดถ้าเราไปประเมินทันทีว่ามีคําสั่งจากเบื้องบนจากเยอรมันมาแน่นอนก็ตกใจกลัวกันหมดคนกลัวก็มีนะครับคลิปบางคลิปของผมนี่จะพอบอกชื่อเยอรมันแล้วนะบางทีกลัวไม่กล้าแชร์ก็มีดังนั้นถ้ามันถึงจังหวะผมก็จะบอกความจริงแต่วันนี้ประเมินแล้ว ยังยังไม่เต็มที่นะครับเอาครับคุณกฤษศรีนางแยม้มความอายุติธรรมรัชการในระบบประยุทธ์อา้าวคุณอัญจรีส่งรูปมาคุณเพชรนิยมผมทักอึดอัดมากเต็มทนแล้วกับระบบกดขี่ขมเพงคนที่เห็นต่างมันเอาเปรียบทุกรูปแบบท,ทุกโชคทุกช่องทางเมื่อไรประชาชนทุกหมู่เหล่าจะออกมา ทฏิรูปประเทศตัวเองเสียทีปล่อยปะละเลยมา78 78 0ปีแล้วออกมาได้แล้วโอกาสนี้เหมาะสมแล้วครับคุณสุนัยได้เวลาแล้วยังครับได้เวลาแล้วครับคุณเพชรนิยมพี่น้องครับได้ยินเสียงนี้แล้วอย่าลืมนะครับคุณเพชรนิยมด้วยนะไปร่วมชุมนุมเขาครับพรุ่งนี้ครับวันที่16นะที่นุสุรีประชาธิปไตยครับคุณกินส่งรูป มานะครับส่งรูปในแดงมาแล้วก็รูปทุนกระหม่อมมาผมไม่ต้องอ่านนะครับคุณลบไกลใจดีการต่อสู้ด้วยพลังอันบริสุทธิ์ของนักศึกษาด้วยพลังธรรมชาติได้ขยาจิตใจอันเปราะบางของเหล่าผูิตการอำมาตย์ภูเขาขลาดให้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วในขณะนี้และพวกมันจะต้องทําทุกวิธีทางที่จะรักษาอํานาจตนเองไว้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความรุนแรงแค่ไหนก็ตามคุณปรีชา จุดไฟในนครหวังพิคาตให้ม้วยมอนดังเก่าก่อนเคยทำมาถมซากให้เกลื่อนดินน้องแผ่นดินดังท้องทานเพื่อพวกพ้องและเครือวานสุขสำราญไปยาวๆวบางทีปราัยบนเวทีมันต้องมีบทกรอบ้างนะครับขอพระคุณนะคุณปีชาค,ครับคุณจิราวิสิต ศูนย์รวมความชั่วร้ายอยู่ที่วอลเดเมอร์อ๋อวอลเดเมอร์เป็นดาราดาวร้ายในหลอดออฟเดอะลิง uh, นะครับศูนย์รวมความชั่วร้ายอยู่ที่วอลเดเมอร์ตอนจบวอลเดเมอร์ถูกกำจัดแฮร์รี่พอตเตอร์และผองเพื่อนผู้กาหารสู้กับความชั่วร้ายจึงมีความสุขโอเคครับคุณจิระเรืองสกล อยากให้คุณสุนัยเล่าเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ว่าคณะราษฎรยึดมาเป็นของประชาชนนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรวันหลังนะครับคุณสุดเทพทักษิณาเจนกิจนักศึกษาเขาต้องการรักษาสถาบันให้ยั่งยืนเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในชาติชนชัน้นํำน่าจะมองในแง่ดีช่วยนำความคิดมาสู่การปฏิบัติจริงคุณธีรพรจะเรียกว่าบัญญัติสิบประการก็น่าจะไม่ผิด ขอพูดด้วยใจเป็นกลางถ้าคนในประเทศไม่ว่าบนหรือล่างเอาความจริงมาพูดคุยกันแล้วหาทางออกร่วมกันอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนถูกอยู่ฝ่ายเดียวจะเอามือปิดฟ้าคงไม่ได้เราอยู่กับความจริงกันเถอะถ้าสิ่งที่เด็กเสนอคุณไม่เห็นด้วยก็ออกมาคัดค้านให้เหตุผลไม่เห็นด้วยเพราะอะไรทำไมไม่อยู่บ้านตัวเองเพราะอะไร เราหาทางออกร่วมกันเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติบางคนก็จบการศึกษาแล้วแต่จะหางานทำที่ไหนโรงงานก็ย้ายไปต่างประเทศหมดแล้วอย่าให้เกิดความรุนแรงอีกเลยนายประยุทธ์ควรพิจารณาตัวเองได้แล้วอย่าให้มีการนองเลือดอีกเป็นอันขาดเดี๋ยวมึงอีกคนจะไม่มีแผ่นดินอยู่ไอ้ทอรรลช คุณปลายกัญญาติดตามฟังท่านสุนยมาหลายปีแต่ก็ไม่ค่อยได้แสดงความเห็นคิดเห็นสั้นๆเป็นอันว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของนักศึกษา10บข้อครับขอเป็นกําลังใจให้ลูกหลานหลานให้ลูกๆหลนหล,ลานลาน,นักศึกษาผู้กล้าทุกคนคุณโก้จังความจริงก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันพูดไม่ออกมันจุกอกถ้าผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ดีสองมาตรฐาน คิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ตัวนั่นหละขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยปกปักคุ้มครองให้นักศึกษาประชาชนรอดปลอดภัยด้วยเถิดถึงความหายนะของประเทศชาติจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคุณโก้ครับขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประชาชนด้วยครับคุณสมเกียรตินิลพัฒน ดูสิข้อแล้วมันผิดอะไรมันไม่รับความจริงเอาใจอัมมัดยอมทำร้ายประชาชนเร็วมากคุณสุเทพก็เอารูปประธานกบพศประธานกบพศนี่ก็รุ่นน้องผมนะแม่ไม่รู้เป็นอะไรคนนี้ทำไมเป๋ไปได้เยอะนี่แหละครับผลประโยชน์จบจุฬามอนกันนะประธานเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ประธานกบพศขอโทษประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนครับ คนจังหวัดยะลาคุณสำรองสิงสมบัติมีสู้กับมันคือสู้กับมันสิครับผมเจพรุ่งนี้ผมก็จะออกไปลาดดำเนินสู้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาประชาชนแน่นอนชัวร์ไม่กลัวแม่งล็อกไอ้ทราราาเอาโอเคขอบคุณครับคุณสำรองสิงครับคุณแปงแปง คนสั่งเหินฟ้าเสพสุขประยุทธ์เป็นตัวเร่งตำรวจเป็นหัวเชื้อเด็กเป็นคนรับกรรมประชาชนตาดำๆต้องจ้องมองการกระทําที่ตำรวจโจรรังแกเด็ก16สิงหาคมนี้ไม่เงียบแน่นอนขอบคุณครับคุณแปงแปงครับคุณสุรเดชส่งรูป อของเพนกวินมานะครับกับข้อเรียกร้อง10ประการคุณพระอาทิตย์สีน้ำเงินเมื่อก่อนยังแค่อยากให้หันหน้ามาคุยกันแต่ตอนนี้รังเกียจเลิกรักและขอประนามต้องออกไปช่วยเด็กๆแล้วถูกครับคุณอาทิตย์ครับนี่แหละฮะคือถ้าเราไม่เอามาเอาแต่นินทากันมันก็ยิ่งเกียดกันใหญ่ผมถึงบอกว่าวันนี้เด็กเนี่ยเขาทำดีแล้วครับเขาเปิดบรรยากาศแล้ว คนแก่ๆก,ก็ช่วยออกกันมานะครับวันนี้ต้องออกมาร่วมชุมนุมนที่16นะครับเพื่อแสดงพลังให้เห็นว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงที่สันติวิธีคุณโจคมสันออกมาช่วยกันเยอะเลยครับให้มันพังไปเลยถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแก่จะตายกันอยู่แล้วมันจะได้จบที่รุ่นนี้รุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานของเราครับขอบคุณครับคุณมิตรรถทิพย ยุคมืดอ,อะไย,ยุคยุคนี้มีอะไรก็เกิดขึ้นได้ความยุติธรรมไม่มีแล้วเราต้องลุกขึ้นสู้ถ้าเราไม่สู้ตอนนี้จะไม่มีโอกาสได้เป็นประชาธิปไตยอีกต่อไปถูกครับคุณมิตรครับคุณลุงหมงตาหมงคือเขียวผมยังไม่เห็นทางลงของฝ่ายเราเลยครับอาจารย์สุนัย เรามาไกลมากที่สุดจากในการเรียกร้องเกี่ยวกับสข้อและการพูดตรงเกินไปเกี่ยวกับสถาบันวงเล็บพูดถูกมากแต่ฝ่ายเขาไม่ยอมให้แตะต้องเขามีเครื่องมือครบทุกอย่างทหารตำรวจศาลส่วนเรามีแต่สมองและกำปั้นสองกำลัง ก็สองอกองกำลังก็ไม่มีทุนรอนก็ไม่มีรู้เป็นห่วงมากครับไม่ต้องห่วงครับลุงม,มงใช้ใช้ยุทธวิธีนวดแผนโบราณดีไหมครับเส้นมันตึงจัดใช่ไหมอำนาจแข็งจัดใช่ไหมค่อยๆนวดครับค่อยๆนวดค่อยๆจับเส้นเดี๋ยวคลายเดี๋ยวคลายชนะครับไม่ต้องห่วงเราต้องสามัคคีแนวร่วมแล้วกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธีให้ชัด ข้อไหนที่รับกันได้เอาข้อนั้นมาข้อไหนที่ยังขัดยังแตกต่างกับความเห็นกันไม่ต้องขัดแย้งกันเป็นความจริงเก็บเอาไว้ก่อนนําเสนอทิศทางหลักนะครับเอาละตอนนี้ศิลปินก็มาแล้วนะครับนักผู้สร้างหนังก็มาสมาคมต่างๆวิชาชีพต่างๆออกมาแล้วเพราะเขาเอืมอมละอาเขาก็เห็นข่าวอย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วเต็มหูเต็มตาแล้ว 3ปี5ปีมานี้นะครับคุณประจวบดวงสินม,มาจะให้อนาคตของชาติของเราจบลงแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องพรุ่งนี้ขึ้นมาผมถามพวกมันว่าประเทศนี้เป็นของพวกมึงใช่ไหมถึงได้ทำกับประชาชนนิสิตนักศึกษาลูกหลายของเราแบบนี้นะครับพี่น้องขอบคุณครับคุณสุริยาดินราบรำํำผมดูในคลิปไม่รู้จริงหรือเปล่ารอ10ทรงเสด็จ ไปอยู่เยอรมันแล้วจริงครับมันมีรูปปรากฏเนมันมีรูปปรากฏนะครับแล้วเวลาเที่ยวบินมันบอกชัดตามเวลานะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณสมบูรณ์เมื่อคือนก่อนนายประยุทธ์พึ่งบอกว่าโพสต์ของน้องนองนักศึกษาเขียนกันไปเองก็ได้แล้วมันถามว่าแล้วเพนกวินถูกจับหรือย,ยังอะ่ะแค่เพียงวันเดียวเพนกวินก็ถูกจับทันทีจะเห็นได้ว่าไอ้นี่มันโคตรกะล่อนเลยปิ้นปร้อนประยุทธ์เนี่นะโอเคครับ คุณสมศักดิ์ต้องรับมานานส่งรูปมาพระเด็จการจงพินาศประชาิิไตยจงเจริญคุณอนอนบชาติดำดีบอกว่าเข้าสู่ยุคธาติอีกแล้วความคิดต่างผิดอะไรคือถูกอา้าวโอเคท่านปาสายมาสั้นๆผมก็อ่านสั้นๆน,นะครับคุณวิเชียนชัยมูมั่งทําเช่นนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่ากับทําลายเด็กทําลายอนาคตของชาติเช่นกันอา้าวเขียนสั้นไปบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุณวิเชียนครับ คุณไพฑูรย์โคโสดีแต่จับประชาชนที่มีแต่มือเปล่า,ลากับสมองมาต่อสู้เพื่ออนาคตนั่นละดีกว่าคุณไทเกอร์กลัวแมก้กระทั่งสมองเด็กๆนะลงุงคุณฝุ่นในสายลมรัดประหารอีกครั้งเหรอให้เศรษฐกิจมันเจ๊งไปเลยนะสิถ้าทำอีกแค่นี้ก็แย่จนไม่รู้จะทำยังไงแท็กซี่หาเงินไม่ได้ พนักงานโรงแรมไม่มีงานทำธุรกิจบางอย่างต้องปิดตัวลงยอมรับบ้างสิแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างยังเท่าเดิมถ้าออกมาทำรัฐประหารอีกคงหมดความเชื่อถือทั้งคนในประเทศและนอกประเทศล่ะครับตั้งแต่โตจนแกมานี่เจอแต่รัฐประหารตั้งแต่สมัยจำลองสุจินดาทักษิณส,สนธิ ยิ่งรักประยุทธ์ก็เป็นความเป็นอยู่ของเราเหมือนเดิมจนตอนนี้จะแก่ตายแล้วโอ้ดีจังครับเขียนดีจนตอนนี้จะแก่ตายแล้ว,บ,นนลวบ้านสักหลังไว้สุขหัวนอนยังไม่มีแต่คนบางพวกรวยเอารวยเอาไม่ต้องตกใจครับคุณฝุ่นในสายลมพักคอมมิวนิสต์รัสเซียเนี่ยเป็นมหาอำนาจแข็งแกร่งยังไงเห็นไหมครับพอมันถึงจุดปั๊บรัฐบาลปั๊บพังเลยครับ ประชาชนมันเหลืออดวันนี้ประชาชนไทยเหลืออดแล้วครับมันเหลืออดอย่างที่ท่านว่าจริงๆนะครับคุณฝุ่นครับอ้าวต่อไปคุณประการต้องลงถนนอย่างเดียวคุณสมจิตช่วยกันดูแลร,รอบนอกเลยเนอะเออช่วยๆกันนะครับเนาะใครมีบทบาทความสามารถอะไรช่วยกันเป็นหูเป็นตากันก็ยังดีครับคุณถนนกลางป่าไพรกลางกรุงเหตุการณ์จะแรงหรือจะ มีทางออกที่ลงตัวคงต้องดูกระแสจ,จากเยอรมันมั้งนี่แหละครับถึงต้องเกาะติดตลอดคุณธนศััดิ์เจริญสุขเจ้าเมายาหม้ออารวาสหนักคลั่งกลัวไม่ได้รับสองผ้าปากกถินแม่นี่แหละครับอันนี้แหละเป็นศิลป,ปะการพูดที่ดีมากครับคุณธนศััดิ์ครับทำให้มันนุ่มนวลดีเอาโอเคครับแล้วรายการของเรานี่ยนะครับ เราเออกระเลิกมากๆพูดถึงบุคคลบางคนมากๆเข้า YouTube ไม่ให้ผ่านเลยเหมือนกันนะบางทีถ้าสังเกตดูสิบา,บางสัปดาห์เนี่ยไอ้บางวันนี่ครับออกอากาศเสร็จแล้วขึ้น YouTube ใช้เวลานานเขาไม่ให้ผ่านครับต้องตรวจนานเข้าใจนะขอบคุณครับคุณธนรงศักดิ์ครับคุณกริตจ,จริงจริงเออขอโทษจริงจเท่าที่ฟังเด็กพูดในวันที่10ที่ผ่านมาสรุปง่ายๆเลยว่าไม่ได้ล้มล้างสถาบัน และก็ไม่ไดท้ทาให้สถาบันหายไปไหนแต่เขาอยากให้ปฏิรูปใหม่สถาบันต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไปสามารถตรวจสอบได้วิจารณ์ได้และใชงะ้งบประมาณอะไรให้ดูสภาพเศรษฐกิจไทยตอนนี้ด้วยเลิกแทรกแซงการเมืองเลิกเซ็นรับรองการทำรัฐประหารก็แค่นั้นเองต้องแยกให้ออกระหว่างล้มล้างกับตรวจสอบ ถ้าแยกไม่ออกก็จงอยู่อย่างประเทศโดยพัฒนาต่อไปคุณสมพรคนชั่วชอบรับใช้ขุนนางชั่วเพื่อทำลายผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคนประเภทนี้หมดไปจากประเทศประเทศจะเจริญขึ้นมากคุณบุญมากจันแสงใกล้หมดยุคถินกาขาวตามคำทำนายถินกาขาวหมายถึงยุคนี้คือคนไม่ดี ทำตัวเป็นคนดีขาวสะอาดปกครองบ้านเมืองถูกแล้วให้กำลังใจพร้อมออกไปร่วมครับคุณก๊อตมันให้เราสำนึกบุญคุณแผ่นดินมันบอกให้เราไปขุดประวัติศาสตร์ดูปรากฏว่ายิ่งขุดดูยิ่งหน้ารังเกียจเออจริงอยู่เจริงอย่างคุณเกตว่านะไอ้คุณก๊อตว่ายิ่งขุดดูยิ่งหน้ารังเกียจรัฐประหารคนอื่นมานี่เองเออดีครับคุณเพนสิทต ข้อเรียกร้อง10ข้อต้องมาคุยกันอย่าให้อำนาจฝ่ายเดียวตัดสินผู้เรียกร้องไม่ได้จับจ้วงเพราะเห็นเขาพูดเสียงดังคนนินทาก็เยอะเต็มบ้านเต็มเมืองมาคุยกันที่แสงสว่างเพื่อหาทางออกหยุดรัฐประหารแล้วมาคุยกันนี่คือทางออกทั้งสองฝ่ายเราคือประชาชนด้วยกันคุณดีบาบานทา ทหารวางแผนกันกับประยุทธ์ให้ตำรวจรับหน้าแทนคุณสมนึกถ้าทุกคนไม่ออกมาช่วยเราต้องอยู่อย่างท่าต่อไปค่ะมันสั่งลุยแล้วป้าเปียกรัฐบาลว่าไงปูเข็มมหิ่นองค์หญิงนะ่ะละครชีวิตคุณศักดิ์สุมาอี้งานนี้มีสื่อต่างประเทศเท่านั้นที่รายงานได้ส่วนสื่อไทยมันปิดกิจการไปหมดแล้ว ดีครับคุณศัติ์ครับความเห็นของท่านมันดีนะแต่ว่าความเห็นของท่านทาไมรู้ไหมครับผมอยากจะฝากไว้ผมก็พยายามจะอ่านความเห็นของท่านให้ตรงไปตรงมาแต่บางทีบางมีมันมีคําหยาบหรือรุนแรงเนี่ยไอ้ระบบ AI อ่ะของของ YouTube มันตรวจครับหลายครั้งครับท่านจะเห็นนะครับเทปรีรันวันเสาร์เนี่ยหลายครั้งจะถูกตัดความเห็นของท่านออกหมดเลยตอนรีรันนะครับเพราะอะไรฮะ เพราะมันไม่ให้ผ่านครับเพราะตัดปั๊บมันผ่านเลยคือเขาพยายามไม่ให้เกิดความค่อยคําที่รุนแรงนะครับคําหยาบคายเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงซะแต่ถ้าผมก็พยายามอ่านให้ท่านท่านเขียนมาผมรู้ว่าท่านอึนอดอดัดแต่ตอนหลังนี่มันชัดเจนเราเข้าใจกฎเกณฑ์เขาแล้วนะครับเข้าใจนะฮะคุณหบูนัดสัจธรรมสนิมเกิดจากเนื้อในตนคุณชะดาพระ เอมามาเอานี้เขียนภาษาอังกฤษเลยอ่านไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวท่านจะบอกเอ๊ะทำไมอ่านชื่อกลับแปลกๆท่านเขียนภาษาอังกฤษมาผมก็สะกดไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันชื่อภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษนี่ลำบากนะคเขาไม่เห็นหัวประชาชนไร้ค่าในสายตาของเขาไม่ว่าจะสั่งอุ้มสั่งฆ่าเขาก็ยังทำได้ไม่รู้สึกรู้สาใดๆทั้งสิ้นมาเฟียครับประเทศนี้ ท่านเจญน,นี่คำว่าฆ่าเนี่ยเวลาผมบรรยายผมพูดกับท่านเนี่ยผมพยายามจะหลีกเลี่ยงนะคำว่าฆ่าคําว่าเด็กความรุนแรงเนี่ยนะแต่บางทีมันก็ติดนะเหมือนเราพูดภาษาพูดแต่ว่าเวลาเข้าระบบปั๊บ AI ของอ o ยูทู e มันสแกนเลยครับเอานะต้องเข้าใจนะครับเราก็ช่วยกันใช้ภาษาดีๆคุณบูงาอาจารย์ดำเป็นกำลังใจให้นักศึกษาและเพนกวินสู้ๆครับคุณแก้วถาวรสังเกต สรก็ไปนอกกกอีหนูต่อไอ้พวกทาสรับใช้ก็รับนรกไปคนละขุมสองขุมเพื่อให้นายขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ด <c oughs> แม่เขียนที่เขาท่าดีนะครับเนี่ยคุณสติชาหวังสุชัดเจนไร้ข้อกังขาสิ้นสงสัยเห็นด้วยกับสิบข้อเรียกร้องของปัญญาชนคนหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษา เรียนนักเรียนและประชาชนเจ้าของแผ่นดินเจ้าของอำนาจเจ้าของประเทศอย่างถึงที่สุดครับคุณนครนครจับผู้ใหญ่ยากขนาดดาพ่อล่อแม่ทุกวันสู้จับเด็กๆง่ายกว่ากันเยอะเลยไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรมัง้งคุณพิชานมารีพัน์ธมันดูอยู่ออกมาน้อยมันเอาตายนะออกมามากๆม,ม,มันอาจหัวใจวายตายเองฮ่าฮ่า คุณไม่ฝ่ามีโจรครองบ้านประเทศชาติบันไรมีประชาชนยากจนประชาชนต้องลุกลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองและอนาคตเพื่อประเทศชาติของตัวเองไม่ใช่ของคนอื่นลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองทหารตำรวจต้องช่วยประชาชนเท่านั้นไม่ใช่ใครรวยกูรับใช้หมดมันไม่ใช่โอเคครับ คุณธนัทถ้าสถาบันไม่ปรับตัวคงลำบากตามที่นักเรียนนักศึกษาเรียกร้องเพราะนักเรียนและนักศึกษาจะเป็นเสาหลักในอนาคตไม่ว่าใครที่ไม่ตายไม่ว่าใครที่ไม่ตายเพียงแต่จะแบ่งผลประโยชน์แก่คนรอบข้างหรือประชาชนแถมเสี่ยงรัทายาิในอนาคตประชาชนจะยอมไหม คุณรักกันเมื่อยังหายใจเออชื่อดีนามสกุลเพราะนะครับเนี่ยต้องยกเลิกระบบจุดๆๆแล้วประเทศไทยจะเจริญตัวทวงความเจริญมีแค่คนเดียวคุณบุญร่วมอุ่นจัน์เจ้านี่ก็บ้ายอนะใครยกยอปอปั้นอยู่ได้พวกที่ยกยอมีแต่พวกปากพร่อยทั้งนั้นเพราะมันเฉยๆไง มันจึงพูดง่ายต่างกับคนที่รักจริงพูดออกมายากเหมือนพ่อลูกไม่เคยบอกคำว่ารักแต่ก็รักในใจลึกๆมาตลอดอ่านี่ท่านเปรียบเทียบดีเมือนกันนะคุณบุรร่วมครับคุณคำสอนคอยดูไม่ขีดจะชนะลูกปืนอ๋อไม่ขีดไฟจะชนะลูกปืนเนะแมมีสัญ,ญลักษณ์ซะด้วย,วยคุณธนงศักดิ์จเจริญสุขห้ามทานยาหม้อ แม่กุนตนกศักดิ์ใช้ภาษาคำว่ามอซะด้วยนะห้ามทานยาหมอเกินวันละสองครั้งเพราะยาม้อเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมนะครับเจ้านายลึกซึ้งครับคุณตนกศักดิ์ครับคุณสมิตเด็กๆเ,เขาเห็นและเขาคนมานานซึ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็รับรู้เรื่องนี้แต่ไม่มีใครกล้าเพราะกลัวอำนาจและความอำมหิตที่ผิดมนุษย์ เด็กๆเ,เขาจะอยู่ยังไงถ้าประเทศเป็นแบบนี้จริงครับต้องเห็นใจเด็กๆเ,เขาด้วยคุณสีจันร์ปริวันตังวันนี้ทาวันนี้ทาสีบ้านอ๋อวันนี้ทาสีบ้านสีขาวพรุ่งนี้ซื้อข้าวสารที่ถนนข้าวสารหมอันนี้ตีความไม่ออก ขอโทษทีให้คุณสิจันนะคุณสมคุณผู้ชายป้ายเหลืองพวกกินเงินเดือนภาษีประชาชนทำเลวระยำกับประชาชนระยำนี่ก็ใช้ไม่ได้นะเอไอจับเพือน,นนะเลยแจ้งข่าวกันวันหลังเราก็จะได้ค่อยๆปรับป,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 ปรุงด้วยกันนะครับเราจะได้ความเห็นของท่านดีๆจะได้ออกได้นะฮะคุณพงศักดิ์สมุนปฏิการมันไม่อายหรอกครับคุณใจพงษ์ อันนี้ลมเจ้าของจริงหมายถึงใครไม่ทราบครับมันยุตเหรอคุณนุกูลท่านว่าถ้าท่านฟังความเห็นข้อเรียกร้องของนักศึกษาเหล่านี้และยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนประเทศอื่นๆผมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่เคียงคู่คนไทยและเป็นเสาหลักของบ้านเมืองตลอดไปป้าชุการดาใครจะว่ายังไงก็ช่าง แต่ป้าเออขอโทษแต่ป้าขอออกความเห็นว่ากรณีน้องๆเขาดันเพดานส,สูงขนาดคุณเอกธนาธรยังบอกเขาเองยังไม่กล้าเลยในช่วงสองปีที่ผ่านมาแสดงว่าน้องนักศึกษาเขาไม่ได้ปรึกษาธนาธรหรอกการดันเพดานส,สูงเวลานี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีอะไรเสียหมดหรอกอย่างน้อย ไม่มีรเสียหมดหรอกนะครับเดี๋ยวดีๆอย่างน้อยก็เพื่อเปิดข้อมูลให้สังคมที่ไม่ได้สนใจการเมืองได้ตาสว่างแล้วเลือกตัดสินใจเอาว่าจะเลือกข้างไหนเปิดออกมาเลยเพื่อให้น้องๆได้รับรู้ว่าแรงลมต้านมันแรงไหมจะได้เลือกการรับมือกันต่อไปอีกกรณีคุณตู่จะตุพร รู้สึกว่าจะออกมาพูดลักษณะนี้บ่อยเหลือเกินโดยที่ไม่ได้ดูตัวเองเลยตัวเองกลัวตายแล้วพอมีคนกล้าขึ้นมาแต่กลับออกมาพูดเตือนเชิงคู่แบบนี้มวยมันรองมวยเป็นรองหลายขุมจะแพ้อ,อีกมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรเลือตู่ คุณออกมาจากคุกมาแล้วเปลี่ยนไปหมดทั้งสถานีคุณเลยพีทีวีไปดูสิถ้าป้าถ้าเป็นป้านะจะเยอะจะเลิกยุ่งการเมืองไปเลยทำแบบนี้ดวงวิญญาณคนที่ตายไปอตูคิดสมั่งสู้เพื่อไปนั่งในสภาไม่ใช่อุดมการแท้จริงป้าไม่อยากพูดมากแต่ละเวทีเป็นยังไง ป้าต้องขอขอบคุณชาวจุฬาและชาวมหิดลอย่างที่สุดเหลือเชื่อจริงๆไม่คิดว่าพวกหนูจะออกมาแบบนี้ที่เอาความถูกต้องเป็นหลักป้าคิดดูถูกมาตลอดว่าเป็นไปไม่ได้หกปีผ่านไปเหตุการณ์บ่มเพาะให้พวกหนูคิดได้และมีความกล้าพรุ่งนี้ป้าเดินทางเข้ากรุงเทพไปแน่คะ่ะ โอ้ยขอบคุณมากป้าชุกันดาครับขอบคุณนะไปนะแล้วก็อ้าวอันนี้ก็วิจารณ์คุณจตุพรพรมพันธ์ก็รับฟังไปก็แล้วกันเนาะต้องวิจารณ์กันได้ครับอย่าโกรกันคุณธงชัยสงวนพักสามข้อเดิมมาถูกทางแล้วเพิ่มมาอีกสิบข้อเสียงแตกเข้าทางฝ่ายตรงข้ามอ้าวเป็นความเห็นดีเหมือนกันเอาว่ามาคุณคนจนผู้ยิ่งใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ จะเป็นกองทัพให้นักศึกษาเมื่อถึงจุดแตกหักกับพวกเผด็จการครับเ,เห็นด้วยครับคุณพงศักดิ์เหม็นเน่ากษัตริย์ไทยทำตัวอับอายไปทั่วเยอรมันทั่วโลกอันนี้ผมก็อ่านให้นะครับแต่อ่านเบาหน่อย <c oughs> ไม่ใช่กลัวครับแต่ให้เกิดรสชาติคุณกิติกรทีไอควายเค็ม หมอเอามันมีปูเข็มที่ท่านเรียกไอควายเข็มเนะที่ไอควายเข็มกับสื่อช่องคลอดทําไมเฉยกันละ่ตนตะตํำรวจตาหอยไอ,ไอปูเข็มเนี่ยมันออกมาดามันออกมาดาทุกกระ่อมมุโบลัดท่านก็นเลยว่าอย่างนี้นะครับเอาให้ทราบด้วยคุณใจพง่งรูปมาโอ้โหตัวมันเล็กมากอ่านไม่ออกคุณพงศักดิ์ส่งรูปมาคุณใจพงศงรูปไอปูเค็มมาอีกคุณสุเทพ ส่งรูปมาคุณแก้วถาวรส่งรูปคุณใจพงษ์ส่งรูปคุณแอดจูเนียส่งรูปนะครับคุณนพดลไม่ได้แสดงความเห็นครับส่งรูปบอกไม่ไหวก็ออกไปคุณเกวลินผมห่วงวันพรุ่งนี้จับตาดูพวกปลอมเป็นคนเสื้อแดงแล้วเข้าไปป่วนทำให้น้องๆเข้าใจผิดต้องช่วยกันดูนะครับอ๋อดีครับคุณเกวลินครับช่วยกันคิดเนาะ ช่วยกันคิดแล้วไปดูด้วยนะไปร่วมแล้วก็ใช้ทักษะของแต่ละคนนี่ครับเป็นหูเป็นตาให้ในที่ชุมนุมนะครับคุณแก้วการคําเรืองพี่น้องชาวไทยทุกคนรออะไรล่ะครับออกไปช่วยน้องๆเขาด้วยรบไอ้รัฐบาลเฮงสวยรังแกแต่ประชาชนที่คิดต่างและเห็นต่างมันคงหลงตัวเองว่าบริหารดีและเก่งละมั้งไอ้สอตอไม่ใช่สอดดนะ เอาผมอ่านไว้่อยไอสาา้สตอไอ้สมองควายคุณอนุ์ขอให้ชุมนุมใหญ่วันที่16สื่อต่างชาติมากันเยอะๆคุณเหมียวน้อยมันเป็นการเห็นแก่ตัวของคนใครที่มีอำนาจล้นฟ้าขาดความเป็นธรรมประชาชนแตกแยกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนต้นตอคือความไม่เป็นธรรมของผู้มีอำนาจ คุณก้อยเพนกวินบอกเปิดหน้าเตรียมตัวเปิดตูดได้เลยเอาเลยคุณประยี่ระบบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและถูกตรวจสอบได้ป้องกันการลุกแก่อำนาจทำร้ายและละเมิดสิทธิประชาชนรวมถึงการใช้สิทธิอภิสิทธิเปิดช่องทุจริตงบประมาณแผ่นดิน คุณสิทธิพลคุณสิทธิพรหมดคำสิเว่าครับคุณปะไม่ได้ว่าอะไรครับคุณจ่าเมืองส่งรูปคุณธนโชคส่งรูปคุณธัญพรส่งรูปคุณสาลีติดตามท่านทุกๆช่องทางค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค้า่าสู้นะคะขอบคุณครับคุณสมชัยคืนอำนาจให้ประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินถ้าถูกคุกคามกดที คุณสายใจว่าแล้วมันไฟเขียวให้เลยคุณวันเพ็ญไม่ว่าอะไรคุณจันจันลางไม่ว่าอะไรคุณคุณวัดไม่ว่าอะไรคุณวิลาวันส่งรูปคุณหุยคิมอุทานมาบอกจะเลวไปถึงไหนเนี่ยคุณธนพลไหนไหนกันแล้วเห็นกันแล้วว่าไม่เอาประชาชนแล้วก็คิดเอาเองอะไรจะเกิดคงห้ามไม่ได้สู้คือคำตอบ ขอบคุณนะครับถ้าพวกนักศึกษาอยู่กันไม่ได้แล้วเราประชาชนจะอยู่กันได้อย่างไรครับยายน้องต่อไปคุณยายน้องสายบุญล่าทุกวันนี้ทำให้ประเทศไทยเราถึงได้น่ากลัวคุณสุเทพส่งรูปคุณธนสรไม่ได้ว่าอะไรครับคุณวิมลพันธ์ไม่ได้ว่าอะไรคุณเป็ดไม่ได้ว่าอะไรคุณวัชรินคุณนันทนา คุณสุรศักดิ์คุณธนงศักดิ์คุณนัทศินีพระเจ้าตากสินเป็นคนกู้ชาติแต่โด,โดนทํำรัฐประหารไม่ใช่หรือนี่ที่นี่คือถิ่งกาขาวตัวจริงนะขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้ได้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านนำความเห็นของท่านมาถ่ายทอดสู่พี่น้องทั่วไปแล้วก็ฝากท่านนิดนึงนะครับเราช่วยกันปรับปรุงการแสดงความเห็น เพราะว่าไม่ใช่ผมห้ามท่านนะครับแต่ระบบของ Youtube เขาตรวจสอบด้วยข้อความที่มีลักษณะหยาบคายหรือว่าข้อความที่มีลักษณะเขียนจนหน้าแบบ่วามันแสดงความเกลียดชังเต็มๆเ,เนี่ย YouTube มันตัดทุกทีครับไอ้ผมไม่อ่านก็ไม่ได้แล้วบางทีอ่านก็เผลอเลยตามที่ท่านเขียนมาดังนั้นคลิปรีลันทุกวันเสาร์นี่ครับส่วนใหญ่จะถูกตัดทอนออกหมด เนื่องจากว่าไม่ผ่านการตรวจสอบของ YouTube ในส่วนความเห็นของพี่น้องนะครับผมอยากให้ความเห็นของท่านนี่อยู่และความเห็นหลักๆเนี่ยผมอยากให้ท่นกระจายออกไปดังนั้นเราก็ช่วยๆกันปรับปรุงครับท่านก็ปรับปรุงผมก็ปรับปรุงเพื่อที่จะให้มันไปสู่สาธารณะได้ถ้าเราใช้คําหยาบหรือคํารุนแรงมากๆมันก็จะยากไอ้ผมจะปฏิปเสธว่าใครพูดรุนแรงและผมไม่อ่านก็ไม่ได้ พอไปอ่านเพื่อนคนอื่นก็ความเห็นก็เลยกระจายอีกออกไม่ได้อีกเอานะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดและช่วยส่งความเห็นเข้ามานี่คือรายการโทรทัศน์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยืนหยัดต่อสู้กับเผดการจนถึงที่สุดขอให้เพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์และเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับกดสับสไ b e ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดสับสไ b e สำหรับวันนี้กาขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับรายการรู้เขาร,ขารู้เราครับสวัสดีครับ